มาทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์แบบไหนใช้ในการทำงานในเรื่องไม้ใส่ไม้ชัดต่อยชัดคำทำดูๆพูดอย่างเดียวทีนี้ก่อนที่เราจะฝึกนะครับเราต้องรู้จักเครื่องมือก่อนวิธีศึกษาของเราเป็นแบบนี้นะครับวิธีแบบนี้เพื่อลดเวลาประสบการณ์นะครับผมศึกษาแบบนี้ก่อนก็คือศึกษาความสำเร็จเลยผมไม่ศึกษาปัญหาครับไม่สงสัยปัญหาเพราะว่าเราต้องการสับได้นะเราจะไม่สงสัยกับปัญหาแล้วก็ไม่มีประโยชน์ทำเสียเวลานะครับไม่ศึกษาปัญหาเพราะฉะนั้นเราโฟกัสไปที่ศึกษาความสำเร็จแล้วปัญหาเนี่ยมันจะมาระหว่างการทำงานเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประเด็นของการทำงานสักเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าผลลัพธ์เนี่ยมันต้องการอะไรใช่ไหมครับปุ๊บผลลัพธ์เป้าหมายที่เราต้องทำเนี่ยมันต้องการอะไรผลลัพธ์แบบไหนนะครับศิลปะสักตัวนะครับสุดท้ายวาดรูปสวยหรือไม่สวยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผลลัพธ์มีเหมือนกันนะครับจะเก่งระดับมือหนึ่งแค่ไหนหรือว่าเพิ่งสักใหม่ยังไงครับมีผลลัพธ์เหมือนกันคือสักติดครับมีประแจเบอร์14เบอร์16ไม่มีไม่มีเลยใช่ก็คือสักติดสักติดนะเก่งระดับโลกกับมือวางมือเริ่มต้นใหม่เนี่ยทำยังไงก็ได้ให้สักติดอันที่2ก็คือเดี๋ยวคืออ่ะอันที่2ก็คือเรื่องของแผลนะครับการดูแลหลังการสักนะครับผลลัพธ์ของงานราคาแพงและราคาถูกหรือทั่วไปหรือเริ่มใหม่มีผลลัพธ์2 สีนี้คือการดูแลรักษาบาดแผลเหมือนกันทั่วโลกและสักให้มันติดให้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยโฟกัส2 สีนี้เป็นหลักนะครับนำไปสู่ของการเจาะมีประเด็นละผมศึกษาแบบนี้แสดงว่าผลลัพธ์ต้องการสักติดสักแล้วก็ดูแลหลังการสักเนี่ยดูแลบาดแผลให้มันเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ใช่ไหมครับหลักศิลปะก็ว่าในเรื่องของสุนทรียะความพึงพอใจบ้างว่าในเรื่องของความงามความชำนาญการบ้างใช่ไหมครับมันอยู่หลายระดับนะครับแต่ทุกระดับมีประเด็น2 สีนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราแยกออกมาเป็นแบบนี้ฮะ1สักติดเนี่ยมันสักยังไงสักไปที่ชั้นไหนสีเป็นแบบไหนใช่มั้ยครับใช้เครื่องยังไงสักเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าเราสักไปผิวหนังเนี่ยเราสักไปที่ชั้นอะไรผลลัพธ์เนี่ยสักติดเนี่ยไปชั้นอะไรผมก็ศึกษาวิทยาศาสตร์ผิวหนังจากคุณหมอใช่มั้ยครับเค้าทํามาอยู่แล้วก็มาดูวิเคราะห์ไปที่ผิวหนังก่อนนะครับว่าผิวหนังเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างชั้นแรกเนี่ยก็คือ epidermis หรือชั้นผิวกำพร้านะครับมีความหนาบริเวณกว้างนะครับบริเวณกว้างนะครับทั่วร่างกายส่วนใหญ่เนี่ยมันจะ 0.5 มิลหรือเท่ากับเทียบสเกลแล้วก็เท่ากับขอบเหรียญ1บาทระยะของการผัดผิวเนี่ยก็คือ28ถึง40วันนะครับในรูปแบบคาบไข่นะ28ถึง40วันเนี่ยมันผัดออกเป็นสาเหตุให้สักไม่ติดผมก็อ๋อเราต้องการเรียนรู้ว่าทำไงให้สักติดใช่ไหมครับก็ต้องสักไปที่ชั้นไหนผิวแท้จากระดับผิวภายนอกมาถึงความลึกสุดของผิวแท้นี่เท่าไหร่ 1.5 มิลหรือเหรียญ1บาท 1.5 บาทผมเคยบอกมิลกับนักเรียนนะครับทีนี้นักเรียนไม่เคยเรามิลเราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมปล่อยทีบางทีก็ยังไม่ถึงบางทีก็ปล่อยที 3-4 มิลนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาตัวสเกลเทียบให้เข้าใจของเรานะครับก็คือเหรียญบาทนี่แหละแล้วก็ศูนย์ผิวกับผิวผ้าเนี่ยหนาเท่าไหร่หนาครึ่งเหรียญบาทนะ 0.5 แสดงว่าผมสักเนี่ยจากผิวภายนอกไปสู่ความลึกสุดลึกสุดต้องไม่เกิน2มิลผมไม่ศึกษาต่อว่าเกินแล้วจะเป็นไรไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาผมศึกษาว่าความสำเร็จคือผมต้องไม่เกิน
เพราะเกินน่ะมันมีปัญหาแน่นอนเพราะนั้นจะเสียเวลาสงสัยมันเราต้องการศึกษาความสำเร็จไงใช่ไหมเอาให้มันสำเร็จไงแล้วเดี๋ยวมันปัญหาเองเช่นมือไม่นิ่งไว้ไปลึกอย่างนี้นะถ้าเกิน2มิลจะเป็นอะไรไหมไม่ต้องไปศึกษาเลยครับเดี๋ยวมันจะเกิดให้รู้ว่าทำไงให้เฉียบขาดในระยะเท่านี้นะครับที่ไม่เป็นปัญหานะครับก็คือที่มันเป็นความสำเร็จครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าผมต้องสักระยะเนี่ยไม่เกิน2มิลเนี่ยก็เท่ากับความหนาเหรียญบาท2บาทอ่ะเหรียญบาทเนี่ย2บาทเนี่ยรวมแล้วความลึกกะมิลมันบางมากทำไงดีถึงจะเฉียบขาดนะครับนั่งต่ำไปไหมไม่ต่ำเนาะอันนี้ก็ได้เดี๋ยวก็ได้ไม่ต่ำไปไอ้ตัวนี้เราต้องจำไม่ได้นะไอ้ตัวนี้มันประกอบการวิเคราะห์แก้ปัญหาตัวนี้ประกอบการแก้ปัญหาเวลาหน้างานเช่นเฮ้ยสักไม่ติดใช้เครื่องยี่ห้อนี้ตัวนี้แก้ปัญหาได้ที่คุณหนึ่งสามารถสักได้ทุกอุปกรณ์ที่มีกำลังเนี่ยมาเลยมั่นใจเลยเพราะว่าเข้าใจตัวนี้มันเข้าใจขาดไงเข้าใจแก้ปัญหาได้สวยไม่สวยอีกเรื่องนึงไงอยู่ที่การฝึกฝนและมองอ่ะทีนี้ในเมื่อเราต้องการสักไปไม่เกินเนี่ยผิวแท้เนี่ย2มิลเนี่ยแล้วเราจะทำไงดีให้มันแม่นยำเพราะว่าเครื่องทำงานดอทอยู่ตลอดเวลาไม่รู้กี่ดอทนะครับวิ่งไปกลับอยู่ตลอดเวลาทำไงดีทุกดอทนั้นน่ะถึงจะเฉียบขาดเพราะด้วยที่ว่าร่างกายเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อป้องกันนะครับแบบยืดหยุ่นแล้วต้องการทำยังไงให้มันเฉียบขาดไม่ใช่ว่าสักอย่างเดียวฝึกฝนหนักอย่างเดียวมันไม่มีเหตุผลที่จะทำได้เลยเนี่ยเราต้องคิดแบบนี้ว่าเฮ้ยทำยังไงให้มันเฉียบขาดไม่ใช่ฝึกหนักไม่ใช่ฝึกบ่อยไม่ใช่อุปกรณ์ที่ดีไม่มีเหตุผลเลยนะครับอุปกรณ์ดีแล้วทำไงต่อไม่มีเหตุผลที่จะทำให้สักติดได้เลยเพราะฉะนั้นเราเป็นไงครับอุปกรณ์ดีก็ต้องดีต้องรู้ว่ามันดีเพราะอะไรใช่ไหมครับมันต้องหาเหตุผลให้มันนี่ก็มาดูว่าครูหนึ่งก็เลยยังไม่หาอุปกรณ์เนี่ยมาดูผลลัพธ์ก่อนที่ต้องการใช่ไหมในเมื่อผิวหนังเนี่ยออกแบบมาเพื่อป้องกันแบบยืดหยุ่นเหมือนลูกบอลอ่ะเด้งแหงไม่แตกแต่กระถางต้นไม้ตกแตกนะครับเพราะฉะนั้นเราป้องกันได้แบบยืดหยุ่นนะการยืดหยุ่นเนี่ยมันซอฟลงนะครับป้องกันบาดแผลป้องกันร่างกายด้วยการยืดหยุ่นอยู่แล้วทีนี้มันไม่ได้ทํามาเพื่อให้เราสักง่ายนะครับร่างกายเราเป็นแบบนั้นเราเป็นยังไงก็ต้องคิดว่า1แหละสิ่งที่เนี่ยเห็นมั้ยก็รู้แล้วสิ่งแรกเราจะเป็นไงเราจะรู้แล้วว่าความลึกที่เราต้องการสักไปที่เท่าไหร่นำไปสู่ของการตั้งเข็มไงเห็นไหมเราจะได้สิ่งแรกก็คือศึกษาจากความสำเร็จเราจะได้เลยอ๋อเราต้องสักไปที่ระดับความลึกเท่านี้ก็คือเราจะได้ความลึกที่ต้องการสักหลังจากนั้นเอาอะไรนำพาไปสู่ระดับความลึกนั้นใช่ไหมก็ต้องมาดูว่าในท้องตลาดมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่นำพาสีเข้าไปสู่ความลึกคือสีเข้าไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการเนี่ยในระดับเนี้ยความลึกเท่ากับไม่เกิน1มิลถึง 1.5 มิลอ่างชัวร์แน่นอนคุณหมอก็ทำมาแล้วว่าผิวนี่เป็นแบบนี้นะมีคนเคยสักติดมาแล้วมีคนเคยมีประสบการณ์เราเคยเห็นมาแล้วเพราะฉะนั้นมันชัวร์เป็นเหตุผลที่ชัวร์แล้วว่ามีคนทำได้มาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าเรารู้ความลึกเสร็จแล้วเราเนี่ยจะเอานำพาสีเนี่ยผ่านไปได้ยังไงก็มาดูว่าตัวนำพามีอะไรบ้างก็แตกออกมาว่าตัวนำพาก็คือมีเข็มกลมและเข็มแบนเห็นไหมศึกษาไปแบบเนี้ยมันศึกษาความสำเร็จออกไปมันจะแตกโจทย์ออกกว้างครับมีเข็มกลมและเข็มแบนทีนี้เข็มกลมและเข็มแบนน่ะก็ดูหน้าตาอุปกรณ์เป็นยังไงเข็มกลมรวมกันแบบนี้เข็มแบนกระจายตัวกันแบบนี้อ้าวแล้วในเมื่อผิวผ้าผัดออกเนี่ยทำยังไงมันถึงจะสามารถผ่านคือไปหลุดผิวผ้าแล้วไปวางที่ผิวแท้ได้ก็ต้องมาดูสีไงใช่ไหมมันต้องมาดูสีด้วยว่าสีเป็นแบบไหนที่จะต้องมันทำไมไม่ติดที่ผิวผ้าทำไมต้องไปอยู่ที่ผิวแท้ได้ใช่ไหมก็มาดูว่าคุณสมบัติสีล่ะที่เราใช้เนี่ยมีคุณสมบัติแบบไหนก็มาดูว่าในรูปแบบของเหลวเนี่ยมีรูปแบบดายกับรูปแบบพิกเมนต์
พวกเราต้องรู้แบบนี้สากลโลกเลยครูหนึ่งมั่นใจว่าถ้าเรามีความรู้แบบนี้เราสอบประเทศไหนได้เพราะครูหนึ่งศึกษารูปแบบศึกษาไงศึกษารูปแบบเขาเรียกว่ารูปแบบของการศึกษาการทำงานการทำเป็นอาชีพนี้อย่างเงี้ยครูไม่ได้ทำเป็นช่างครูไม่ได้เป็นแบบช่างที่ต้องสร้างงานครูทำเป็นรูปแบบการศึกษาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นครูก็เลยเจาะโฟกัสศึกษามาเนี่ยผลิตสีลองทำสีเองดูนะครับเพราะฉะนั้นในรูปแบบของเหลวเนี่ยมีรูปแบบดายและแบบพิกเมนต์เนี่ยที่เรามีทั่วไปนะครับรูปแบบดายนี่เป็นยังไงไม่หลุดจอนะรูปแบบดายเนี่ยคือตากแดดไว้ระเหยไปกับอากาศรูปแบบพิกเมนต์เป็นไงตากแดดไว้กลายเป็นผงเราต้องรู้ตรงนี้ด้วยนะครับนำไปสู่การสักติดเพอร์เฟกต์แสดงว่าเราสักตัวรูปสองรูปแบบเนี้ยดายและพิกเมนต์เนี่ยนำเมื่อเรานำเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยรูปแบบนี้เลือดและน้ำเหลืองกำจัดออกได้ง่ายนะครับผ่านต่อมน้ำเหลืองเพราะว่ามันเป็นรูปแบบดายไงเลือดและน้ำเหลืองทำปฏิกิริยากำจัดได้ง่ายแต่รูปแบบพิกเมนต์มันเป็นผงไงเป็นเม็ดเล็กเลือดและน้ำเหลืองกำจัดได้ยากกำจัดไม่กำจัดแต่กำจัดได้ยากได้นานกว่าตาย10ครั้งก็ไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นมันกำจัดวิธีกำจัดของมันก็คือห่อหุ้มก่อนหลังจากนั้นก็กัดกินออกด้านข้างแล้วแตกตัวออกเส้นเล็กๆเนี่ยก็จะไปเร็วใช่ไหมครับมันห่อหุ้มก่อนนะครับมันก็เลยสีจางลงหลังจากนั้นก็กัดกินให้แตกตัวยิงเลเซอร์ก็เลยยิงให้มันแตกตัวออกนี่แล้วก็ผัดออกนะครับเดินออกรูทวารต่างก็เลยรู้แล้วว่าอ๋อในเมื่อรูปแบบที่เราสักเข้าไปเป็นรูปแบบผงเนี่ยเป็นสีแบบผงเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าแล้วมันจะไปกับเข็มยังไงมันมีช้อนไหมตักไหมนำไปสู่นี่เห็นไหมศึกษาตรงนี้ต้องการสักติดไงนะนำไปสู่ของอะไรก็มาแกะดูสัดส่วนผสมของสีสิมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้ไปกับเข็มเพื่อเราจะได้ให้มันจบทีเดียวใช่ไหมสักลงไปแล้วติดนะผ่านนี้ได้ก็มาดูว่าเทียบเป็นแบบนี้ครูหนึ่งใช้การเทียบสมัยโบราณกับสมัยปัจจุบันนะครับเพราะว่าหาข้อมูลหาปัจจุบันหายากธุรกิจมันเยอะมันไม่ปล่อยหรอกจึงต้องหาโบราณนะครับอย่างเช่นนักรบโบราณเนี่ยเขาสักกันไงก็มาดูว่าโบราณเขาสักกันได้ยังไงวะเครื่องสักก็ไม่มีนักรบบางจันอะไรอย่างเงี้ยนักรบต่างๆชนเผ่าต่างๆก็มาดูว่ารูปแบบโบราณเนี่ยเขาใช้หนึ่งเขาใช้ผงถ่านต่างๆมาบดหลังจากนั้นก็เอาน้ำตาลเชื่อมนะครับมาทำให้เคี่ยวมันให้มันเหนียวๆเกาะๆหลังจากนั้นเมื่อมันเกาะก้อนมันไม่เท่ากันเขาก็เลยใช้เหล้าต้มเหล้านี่แหละไปทำให้ผักตัวออกนะครับหลังจากนั้นเขาก็ใช้น้ำเปล่าน้ำดื่มเนี่ยมาควบคุมข้นเหลวแต่โบราณมันไม่ได้สักแสงเงาโบราณสักแค่จุดเป็นฟอนต์เป็นดอทไม่ได้ทำอะไรแบบน้ำหนักแสงเงาหรือเชดดิ้งเพราะฉะนั้นโบราณจบเท่านี้ถ้าเป็นปัจจุบันก็แปลมาเป็นศัพท์เคมีทางเคมีใช่ไหมก็ผงถ่านคืออะไรคือพิกเมนต์คาร์บอนพิกเมนต์อะไรพวกนี้แล้วก็น้ำตาลเชื่อมคืออะไรกีซลีนเผื่อเราได้ทำอาชีพที่ต้องไปเมืองนอกเดี๋ยวเขาถามเราตอบได้อย่างเงี้ยกลัวกฎหมายกลัวอะไรไม่กลัวไงเพราะว่าอะไรคุณหนึ่งไม่กลัวเพราะคุณหนึ่งศึกษามาเพราะฉะนั้นเราสร้างระบบขึ้นมาแล้วทำให้เขายอมรับได้ไหมได้จากการที่เรามีความรู้แบบนี้เราจะแก้ปัญหาได้ให้คำแนะนำได้อย่างเงี้ยนะครับก็คือกีซาลีนส่วนเหล้าต้มคืออะไรก็คือแอคชวลแอลกอฮอล์ที่เข้าร่างกายได้ใช่ไหมล่ะเหมือนเหล้าเบียร์นั่นแหละที่เรากินทุกวันแล้วก็น้ำดื่มก็คืออะไรน้ำกันน้ำเกลือมีเกลือนะครับไปกดพิกเมนต์ให้ตกตะกอนเร็วเพราะฉะนั้นเราใช้เกลือผสมมิกเนี่ยไม่ค่อยโอเคมันจะขึ้นขอบนี้ก่อนมันไปกดเพราะน้ำเกลือไงมันมีเกลือไงเราต้องใช้น้ำดื่มตาสิงกับเซเว่นน่ะเขาใช้ทำผสมเครื่องสำอางนะครับเข้าไปผสมควบคุมข้นเหลวหลังจากนั้นเราทำงานมีแสงเงาเรามีการลดเฉดน้ำหนักมันจึงตกตะกอนง่ายไงครูทำมาแล้วตกตะกอนจึงต้องใช้ประจุแผ่นลอยในยุคปัจจุบันคือมีแสงเงาคือให้มันแบบมีผักกันตลอดนะครับนี่คือส่วนผสมของสีก็มาดูว่าในส่วนผสมนี้มาดูว่า2ตัวนี้มันเป็นตัวที่แปรค่าก็คือน้ำตาลเชื่อมกับเหล้าเนี่ยมันทำปฏิกิริยากับอากาศเนี่ยเราต้องการสักติดใช่ไหมเราก็มาคิดว่าทำไงให้มันเพอร์เฟกต์อย่างเงี้ยคิดแบบนี้เลยเราก็มาดูว่าอ๋อระหว่างของเล็กๆ1หยดอย่างเงี้ยกับของ1ถ้วยอย่างเงี้ย1หยดเนี่ยมันแห้งเร็วแข็งเร็วและละลายหายเร็วใช่ไหมเหมือนมันเป็นหยดเล็กๆไงเพราะฉะนั้นสักตัวเราก็ต้องกลัวอะไรกลัวโดนอากาศจากการคืออย่างเช่นเข็มเนี่ยเราวางไว้เนี่ย
มันอยู่ในซอกเข็มเล็กๆอย่างเงี้ย5นาทีแค่นั้นแหละแข็งละติดมีปัญหาไม่เพอร์เฟคเลยทำไมเทสีใหม่ๆสักเข็มใหม่ๆติดง่ายจังทำไมเราไม่รักษาระดับการสักติดง่ายตั้งแต่แบบนั้นอยู่ตลอดเวลาการทำงานใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันรู้แล้วเนี่ยว่ามันกลัวอากาศแล้วก็เป็นไงก็เห็นมันแล้วมันก็แข็งเพราะว่ามันโดนอากาศแล้วก็ป้องกันอย่างเช่นมีถังไปแช่น้ำถ้วยโฟมเนี่ยที่คุณซื้อมาแช่เข็มนะเหมือนผู้กันแล้วบวกกับสีเป็นไงก็เททีละนิดดูแอร์ดูอากาศหน่อยลมมันเป่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันมีปัญหาอีกใช่ไหมครับเพื่อรักษาระดับของการทำงานให้มันสม่ำเสมอมันจะได้เร็วใช่ไหมฮะทีนี้มาดูว่าในเมื่อมันตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันมีกรีซอลีนเนี้ยมันทำปฏิกิริยากับอากาศก็คือเสียบูดอาหารเป็นถ้วยกับเป็นโอ่งอากาศไม่เลือกเข้านะครับมันเข้าหมดเพราะฉะนั้นมันบูดเราต้องทำไงก็มาดูว่าสีที่ซื้อมาใหม่เนี่ยคุณหมอเขาทำมาอยู่แล้วพวกอย่างเงี้ยถ้ายังไม่โดนอากาศ1.2 ถึง 1.8 ปี1ปีกับ2เดือนเนี้ยไม่โดนอากาศอ่ะมันเก็บได้ขนาดนั้นแต่ถ้าโดนอากาศแล้วแต่ว่าใช้แบบมีวินัยรู้ว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้จะเฉลี่ยได้อยู่ที่6เดือนรู้ไงว่าเฮ้ยมันกลัวอากาศเว้ยมันเป็นแบบนี้เว้ยแต่ถ้าใช้แบบอัดๆซื่อๆไม่ต้องเปิดปิดบ้างเปิดบ้างปิดบ้าง1เดือนก็เก่งแล้วกินออกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แบบนี้เป็นไงเราจะเริ่มคำนึงละเฮ้ยครูหนึ่งก็เลยไม่ใช่ว่าไม่อยากคือไม่ใช่ว่าอยากจะได้เงินนักเรียนหรืออะไรคำว่าส่วนกลางเนี่ยมันจะไม่มีใครดูแลพวกสีเราต้องใช้ส่วนตัวสีสัตว์เพราะว่าอุ่นใจเราดีกว่าซื้อทีเดียวก็ใช้เพราะว่าอะไรส่วนกลางใครปิดฝาไว้วะเห็นไหมต่อไปเนี้ยมันจะต้องสีก็ใช้แค่แม่สีครูหนึ่งพาใช้แม่สีก็ติดไว้เลยเราอุ่นใจเวลาอันนั้นมาเดี๋ยวนอนไม่หลับอีกลูกค้าเกิดอะไรมาจริงลูกค้าเนี่ยดูแลแผลเนี่ย 30-40% นะช่างทำได้แค่50เอ้ยทำได้แค่60-70ที่เหลือลูกค้าดูแลเพราะฉะนั้นให้เราอุ่นใจไปเลย 100% เครื่องมือสะอาดแล้วอะไรแล้วอย่าให้มันแบบคาใจเช่นเอ้ยสีล่ะมันมาจากไหนอายุเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณหนึ่งก็จะเริ่มปรับใหม่ก็คือซื้อมาปุ๊บแบ่งขวดเล็กไงเวลาไปสักแบ่งขวดเล็กแล้วขวดใหญ่ก็ปิดฝาไว้มันมีขวดเล็กแบ่งขายอยู่ก็เอาซื้อแต่ขวดเล็กมาพวกเราเหมือนกันเวลาไปใช้เทใส่ขวดเล็กเอาไม่เปิดทีเดียวนะเทเปิดใส่ขวดเล็กครั้งเดียวแล้วปิดฝาไว้แล้วก็ใช้ขวดเล็กให้มันหมดขวดเท่าที่ครูหยดเนี่ยไหนนะหยดเล็กๆเนี่ยแค่นี้โคตรเยอะเลยนะน่ะเนี่ยหยดเนี่ยขวดเนี่ยที่ครูซื้อมาเพื่อให้นักเรียนคราวนั้นถ้ามีส่วนกลางก็เอาผมเอาสีหน่อยก็เอาแบบนี้ไปสักชัวร์ไหมทุกขั้นตอนครูหนึ่งก็เลยจัดให้มันเป็นฟังก์ชันไงว่าห้องสักต่างๆหรืออะไรต่างๆให้เกิดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพราะว่าบางประเทศครับกฎหมายมันแล้วเราทำอาชีพเนี้ยเราศึกษามาแบบนี้ครูหนึ่งรู้ไงผลเนี่ยเคยเห็นไหมเสียทั้งอาชีพสักมาปุ๊บแผลครั้งเดียวต้องป้องกันยังไงแล้วทำไงให้เขายอมรับเพราะฉะนั้นเราทำอาชีพนี้เราจึงต้องเรียนรู้ตรงนี้ก่อนอันนี้เรารู้แล้วนะครับจุดนี้หลังจากนั้นครูก็มาดูว่ามันมีเข็มกลมและเข็มแบนเนี่ยเป็นตัวนำพาไปเนี่ยมันต้องเอาแบบไหนดอทแบบไหนในการฝังของเครื่องมือศิลปะที่เราฝึกหนังเทียมเนี่ยมันคือเราจะเริ่มเรารู้แล้วว่าความลึกแล้วเรารู้เข็มแล้วเรารู้เรื่องของสีแล้วปัจจัยหลายคนศึกษาแต่อุปกรณ์แต่ไม่ศึกษาสีศึกษาแต่ศิลปะศึกษาแต่อุปกรณ์แต่ไม่เคยศึกษาผิวหนังและศึกษาสีนั่นคืออาชีพสักตัวมันปัจจัยโครงสร้างมันต้องเรียนรู้เรื่องนึงตัวนำพาคือเข็มเครื่องคือตัวนำพาเนี่ยคือเครื่องและเข็มสองก็คือหลักศิลปะคือความงามสามก็คือวิทยาศาสตร์ผิวหนังนะสี่ก็คือตัวที่ผลลัพธ์ไงที่สร้างผลลัพธ์คือสีหลายคนทุ่มศึกษา2สีนี้เกิดประสบการณ์ไม่ศึกษาคุณหนึ่งศึกษาแบบนี้ไงปึ๊บถ้าไปนับงานคุณหนึ่งสักไม่ถึงกี่ชิ้นเองนะเนี่ยที่มาสอนแบบนี้ได้เนี่ยไม่น้อยกว่านักเรียนเพราะว่าศึกษาแบบนี้โครงสร้างทั้งหมดก่อนไงอย่าเพิ่งไปสร้างวิธีการไงหลังจากนั้นก็รู้ไงปัจจัยมันประกอบกันได้แยกออกเป็นส่วนใช่ไหมทีนี้เราก็มาดูว่าในเมื่อเรารู้จักดีแล้วแล้วก็รู้ว่าเข็มในท้องตลาดเนี่ยก็มาดูก่อนว่าไอ้เข็มเนี่ยมันมีกี่แบบมันมีแค่เข็มกลมและเข็มแบนตีแยกออกเลยทีเนี้ยเข็มกลมและเข็มแบนเนี่ยเป็นตัวที่เอาสีไป
ไปวางในเครื่องมือศิลปะเส้นแล้วก็เพนแล้วก็ที่ว่างแล้วก็พื้นผิวคือ texture คือเราจะเอาตัวเนี้ยไปวางในพวกนี้ต่างๆใช่ไหมทีนี้ก็มาดูว่าก็แยกเป็นว่าเอาไปวางแบบไหนเช่นเส้นเท่ากันเนี่ยมันเอาไปวางให้ดอทเครื่องทำงานดอทเนี้ยให้ดอทเท่ากันนำไปสู่ของการเลือกเครื่องไงแบบนี้เราจะเริ่มเลือกเครื่องแล้วเพราะว่าเมื่อเราเข้าใจปัจจัยนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเอามาเขียนรูปแล้วไงก็ต้องมาเขียนเครื่องมือศิลปะที่มีเส้นมีเพนมีที่ว่างและมีเท็กเจอร์ครูก็จะเริ่มมาแยกว่าเข็มกลมและเข็มแบนเนี่ยมันคือตัวนำพาสีเข้าไปนะครับทีนี้ยังไม่รู้หรอกเครื่องยี่ห้ออะไรดีไม่ดีรู้แค่ว่ามีเข็มละหน้าตาเป็นแบบกลมเบอร์ใหญ่ขึ้นแล้วมันทื่อไม่แหลมส่วนแบนเบอร์ใหญ่แค่ไหนมันก็กระจายตัวอยู่แต่เผอิญมันมี2หน้าคือหน้าตัดและหน้าโค้งมันแตกต่างกันยังไงก็จะมาแตกย่อยนะครับทีนี้ก็มาดูว่าพวกนี้มันคือสิ่งที่เราจะไปจัดวางให้เกิดเป็นรูปร่างศิลปะต่างๆเนี่ยก็มีการจัดวางด้วยเส้นเพนที่ว่างและพื้นผิวก็มาดูอันที่1ก่อนเส้นมีขนาดต่างๆเส้นเท่ากันเนี่ยอย่างเงี้ยเส้นเท่ากันเครื่องทำงานดอทครูก็ต้องวางคิดเลยครูก็คิดว่ามันต้องวางเม็ดดอทสีเนี่ยให้มันเท่ากันสม่ำเสมอใช่ไหมล่ะมันก็เหมือนกับเวลาเราสักครูก็ต้องคิดว่าเหมือนสีน้ำอ่ะเราเอาผู้กันเขียนกระดาษใช่ไหมผู้กันถ้าเราเขียนไปปุ๊บแล้วเราหยุดแบบนี้เป็นไงซึมใช่ไหมล่ะมันก็ซึมไปกับกระดาษมันต้องเขียนทีเดียวไม่เหมือนดินสอกับปากกาที่เขียนไปปุ๊บหยุดแล้วก็มาเขียนต่อก็ได้ไม่เป็นไรนั่นกีดทีนี้เครื่องสักมาทำงานดอทครูสักไปปุ๊บไปหยุดมันก็เป็นไงพิกเมนต์อัดปุ๊บนูนเพราะสีตัวมันเองทำไมเส้นถึงนูนแสงเงาไม่นูนสีไม่นูนลงสีไม่นูนเพราะว่าเส้นอัดตัวเม็ดพิกเมนต์เนี่ยแน่นกว่าการละลายมันว่านั่นแหละคือไม่ใช่ว่าลึกเอ้าทำไมคนนี้ไม่เห็นลึกเลยไม่เห็นเป็นนะเราหามันไม่ขาดไงเอ้าทำไมสักคนนี้เป็นแล้วคนนั้นไม่เป็นล่ะเราปรับความลึกเท่ากันเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ศึกษาเรื่องสีถ้าอย่างนี้เราเป็นไงไม่ต้องรอมันลอกดูตั้งแต่วันนั้นเลยยัดเยอะไม่เยอะใช่ไหมฮะทีนี้ก็มาดูว่ามันมาแยกเป็นเครื่องมือก็คือมีหนึ่งเส้นเท่ากันสองมีเส้นน้ำหนักเพนมีพื้นที่กว้างมีเท่ากัน2มีเพนมีน้ำหนักที่ว่างคือเว้นแล้วก็เทคนิคดอทคิดควรดอทมีเท่านี้ทีนี้ครูจะมาประกอบว่าถ้ามุดว่าต้องการทำเส้นเท่ากันยกอันที่1ก่อนดูซิว่า2สิ่งเนี้ยมันทำได้ไหม2สิ่งนี้โดนผิวหนังเหมือนกันทำสเต็ปเหมือนกันทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกเข็มกลมและเข็มแบนสามารถทำได้เหมือนกันทั้งหมดมันเดินเส้นได้ไหมได้มันลงสีได้ไหมดินสอกดระบายหอไอเฟลก็ได้ใช่ไหมแค่ใช้ความมันนะมันความเป็นจริงมันทำได้เพราะฉะนั้นแล้วส่วนเรื่องของขีดควรดอทเข็มแบนดอทได้ไหมได้หน้าตามันก็จะออกมาตามเขาเรียกว่าออกมาตามอุปกรณ์ใช่ไหมครับเกยองก็ไปปาดเหมือนดินสอก็ออกมาตามหน้าตาเกยองชาคู่เพราะฉะนั้น สรุปว่าอุปกรณ์เข็มกลมและเข็มแบนสามารถทำทุกเทคนิคได้เหมือนกันแต่หน้าตามันออกมาไม่เหมือนกันเหมือนเกยองกับดินสอกดกับ EE นั่นแหละขีดเหมือนกันได้หยุดเหมือนกันได้ทำทุกอย่างเหมือนกันได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นแต่หน้าตามันออกมาไม่เหมือนกันจึงมาดูว่าความเหมาะสมไงลดเคลื่อนที่ไปด้านหน้าลดแบบไหนขึ้นเขาได้ดีอย่างเงี้ยอย่างเช่นครูก็มาดูว่าถ้าครูต้องการทำเส้นเท่ากันเนี่ยในทุกรูปแบบอุปกรณ์เนี่ยแบบไหนถึงเพอร์เฟกต์ที่สุดเพอร์เฟกต์คืออะไรเพอร์เฟกต์คือเส้นแข็งแรงติดเนียนเพอร์เฟกต์คืออะไรคือเร็วใช่ไหมครูก็มาแตกอันนี้คือเข้ามาสู่เห็นไหมครูศึกษาแบบเนี้ยหลายคนศึกษาไปวาดรูปแล้วต้องวาดถึงเมื่อไหร่ถึงจะจับเครื่องสักเขาวาดกันทั้งชีวิตเมื่อจับเครื่องสักแล้วเครื่องแบบไหนล่ะดีก็ผิดถูกไงไม่รู้ว่าเครื่องแบบไหนดีไม่ต้องไม่รู้ว่าต้องเอาตีสั้นหรือตียาวกว่าจะมารู้ว่าไอ้ตรงนี้ติดก็ไม่ขาดหลายปีเลย5ปี10ปีหลังจากนั้นเอ้าทำไมมีแผลเฮ้ยทำไมนูนนั่นกว่าจะค้นพบอีก10ปี20ปีบางคนทั้งชีวิตเพราะไปศึกษาภายนอกเข้าไปไงแต่ครูศึกษาความสำเร็จออกมาไงมันเลยทำให้ครูออกไงอ๋อก็ไปเลือกไงเอาเครื่องนี้มันเหมาะอย่างเช่นนี่นะครูเข้ามาสู่ของเส้นเท่ากันปุ๊บครูยกมาเลยไหนมาดูซิการทำงานแบบดอทเนี่ยดอทลักษณะไหนทำให้เส้นเท่ากันได้ดีมันจะมีดอทกี่แบบดอทแบบดอทสั้นๆกับดอทแบบดอทยาว
มันจะมีแบบไหนอีกใช่ไหมล่ะมันมีแค่แบบนี้ดอกสั้นๆเนี่ยไหวครูก็มาดูว่าถ้าครูต้องการเดินเส้นเท่ากันเนี่ยมันคือการวางเม็ดดอทเนี้ยดอทแบบลักษณะไปกลับสั้นๆอย่างนี้กับดอทไปยาวๆเนี่ยมีแค่2แบบนะไม่มีแบบอื่นก็คือดอทสั้นๆกับดอทแบบยาวๆเท่านั้นเองโอ๊ะนะครับครูก็มาดูอ่ะแยกออกเป็นอุปกรณ์เห็นไหมแล้วอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราแก้ปัญหาได้ถ้าอย่างเงี้ยครูแก้ปัญหาได้เลยเอาไม่มีเครื่องนี้เปิดตู้ไหนครูสั่งได้เลยมันเข้าใจแบบนี้เออเจอเครื่องนี้เนี่ยก็เริ่มมาแยกว่าในเมื่อเข็มกลมและเข็มแบนทีนี้มาดูก่อนครูต้องการเดินเส้นเท่ากันตอนนี้ยังไม่เจาะโฟกัสไปที่เข็มนะเห็นไหมที่เจาะโฟกัสเห็นไหมเข็มแตกออกอีกเข็มใหญ่เข็มเล็กเข็มมันใช้เหมือนกันไหมมันก็แตกออกเป็นสายงานอีกนะครับแต่เราจะดูภาพรวมก่อนเพราะว่าเราต้องคิดแบบนี้ได้เราต้องสักได้นะครับไม่ใช่ยึดติดที่ราคานะครับเราต้องเราศึกษามาเราครูไม่เคยพาซื้อของแพงไว้ก่อนเลยแม้แต่เครื่องตัวครูหนึ่งยังไม่ได้มีเครื่องอะไรที่เป็นเฉพาะเป็นอะไรอยู่ในตู้ส่วนกลางหมดนะครับงั้นศึกษามาทีนี้มาดูว่าครูต้องการมาทำอันที่หนึ่งเรื่องเส้นเท่ากันเส้นเท่ากันเนี่ยน้ำหนักหัวถึงท้ายเท่ากันเนี่ยก็คือการวางดอทเท่ากันเนี่ยแล้วการดอทเนี่ยแบบไหนดีดอทแบบเนี้ยมันมีการเค้าเรียกว่าตีไปกลับใช่มั้ยล่ะตีไปกลับหรือการดอทแบบที่1ก็คือดอทแบบไปกลับสั้นคือสั้น2คือดอทแบบไปกลับของเข็มเนี่ยอย่างเงี้ยยาวมีแค่2แบบทีนี้มาดูว่าแบบไหนล่ะดีครับในเมื่อเราต้องการสักไปที่ความลึก1มิลจากผิวภายนอกเนี่ยสักลงไปที่ความลึกเนี่ยจากผิวภายนอกลงมาที่1มิลแสดงว่าครูต้องดอทหลุด1มิลก่อนใช่ไหมต้องดอทหลุดไม่งั้นเกี่ยวผิวหนังข้อแรกข้อที่2ครูต้องเผื่อค่าเออร์เลอร์คือผิวมันนุ่มตามเป๊ะมันก็เป๊ะไปก็ยากก็ต้องเผื่อเออร์เลอร์หน่อยสักอีกสักครึ่งมิลก็ได้ใช่ไหมเพื่อมันนุ่มแล้วครูก็เป็นไงครูก็เลยว่าเข็มหมายถึงว่าการตีไปกลับของเข็มนั่นเนี่ยก็ต้องเผื่อค่าเออร์เลอร์ความนุ่มการซอฟตัวถ้าครูเผื่อก็คือเผื่อไป2มิลเลยให้หลุดไปครึ่งนึงเลยเพราะว่าอย่างน้อยผิวหนังมันก็เพิ่มลงไปนะน่าจะประมาณ1ประมาณ 0.5 มิลอย่างเงี้ยก็แสดงว่าครูต้องเอาเลือกตัวไปกลับเนี่ยอย่างต่ำนะครับ2มิลถ้าดอทสั้นถึง3มิลอันที่1ก็คือตีไปกลับสั้นเนี่ย2ถึง3มิลมันถึงจะหลุดผิวกำพร้าใช่ไหมครับทีนี้อีกอันนึงอันตอบอีกอันดอทยาวเป็นไงครับดอทยาวก็ยังไงก็ได้มันยาวก็3มิลขึ้นไป3มิลขึ้นไปนะจะยาวแบบนี้ก็ได้มันก็ปักติดเหมือนกันใช่ไหมครับ3มิลขึ้นไปทีนี้ครูมาดูว่าไปดูเครื่องสิแบบไหนมันตีสั้นกับตียาวได้บ้างครูก็ไปดูในท้องตลาดไม่รู้ยี่ห้อไหนราคาไหนก็ไปให้พี่ไหนลองเปิดหน่อยว่าครูคิดแบบนี้ว่ามันก็หมายถึงว่าเครื่องตีสั้นและตียาวถ้าครูเดินเส้นมาดูครูปล่อยไฟเท่ากันก่อนครูใช้ระยะทางเท่ากันแบบนี้สมมติเส้นยาวเท่านี้ใช้ตีสั้นกับตียาวทำเส้นยาวเท่านี้ใช้กำลังไฟปล่อยมาเท่ากัน5แล้วใช้เวลาเท่ากันในการเดินเนี่ยผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงมันจะแตกต่างกันแบบไหนไฟเท่ากันความยาวเท่ากันเวลาเท่ากันผลลัพธ์มันต้องออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมวิเคราะห์ก่อนชั้นผิวหนังก็คือระดับความลึกเราต้องสั่งมันอันที่หนึ่งก็คือไปกลับสั้นเอ้ามันมีแต่สีเดียววะสีอื่นไม่มีเหรอไปกลับสั้นอันเนี้ยสั้นก็คือจากนี้ปึ๊บนี่คือเข็มไปกลับแบบนี้สั้นก็คือ2ถึง3มิลอันที่2ก็คือไปกลับยาวสีน้ำเงินเนี่ยเอ้ยสีน้ำเงินไม่มีละไม่จิกแต่คู่ถังอะไรไม่มีแล้วนี่ไงนี่ไงบนตะกร้านั่นเนี่ยแม่บอลจานอันที่2คือไปกลับยาวไปกลับแบบนี้ยาว3มิลขึ้นไปโจทย์ของเราคือ
ปล่อยไฟเท่ากัน5มีความระยะทางเท่ากันให้เวลาเท่ากันมันจะวางดอทออกมาเป็นยังไงใช่ไหมครับถ้าครูเอาระยะสั้นทดลองดูก็ได้ใช่ไหมเราก็มีเครื่องปล่อยไฟเท่ากันความเร็วเท่ากันมันจะทำงานแบบนี้ใช่ไหมสีมันก็จะไปอยู่แบบนี้ถ้าเป็นระยะไปกลับยาวมันจะทำงานแบบนี้มันจะต้องวางสีแบบนี้วิเคราะห์ต่อเลยว่าเส้นมีกี่แบบมีเท่ากันกับมีน้ำหนักแบบเท่ากันคือเดินแล้วมันต้องการเท่ากันไงแต่มันออกมาเป็นลักษณะห่างอย่างเงี้ยมันแข็งแรงไหมไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเราเลือกแบบไหนดีกว่าตีสั้นถ้าเลือกแบบนี้ถามว่าเราทำได้ไหมทำได้ปรับมือช้าลงไงถ้าต้องการความนั้นเพราะอะไรเพราะมันไปตีห่างกลายเป็นว่าเจ็บช้าเส้นจากระยะทางที่เราลากได้3วิต้องมาเหลือต้องเพิ่มเป็น8วิใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นความเหมาะสมไงเราเป็นไงเลือกได้ก็แบบนี้เหมาะสมกว่าใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีล่ะแบบนี้แก้ทางได้ก็บอกว่าโอ๊ยต้องปรับมือเราปรับคนต้องปรับตามอุปกรณ์ให้ช้าลงถ้าเร็วล่ะเร็วขึ้นล่ะมาจากไกลกระจุยครับกระแทกแตกหมดเลยกระจุยบวมเลยสังเกตว่าเอาตียาวไปเดินเส้นบวมหมดเลยมันมาไกลไงครูทดลองมาแล้วมันแตกต่างกันนะครับกระชากแตกเปิดไฟแรงเข้าไปเนี่ยไปแต่เข็มสียังอยู่กระบอกอยู่เลยมันเร็วไปแทงผ่านเข็มหมดนะครับไม่ได้นำพาอุ้มไปวางเหมือนแทงมือนะแทงมือไม่มีกระบอกปอกเข็มอะไรเลยเขาอุ้มผ่านปุ๊บเปิดผิวหนังแล้วชั้นวางลงอันนี้เราใส่เลยสียังเหลือเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเราก็เป็นไงความเร็วเหมือนที่ครูศักดิ์จันทร์เมื่อวานเนี่ยความเร็วไม่ใช่การแก้ปัญหาใช่ไหมการแก้ปัญหาคือทีละจุดเลยวิเคราะห์แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าครูทำเส้นเท่ากันแบบนี้ดีกว่าไหมก็คือ1ใช้การไปกลับสั้นไปดูซิท้องตลาดเครื่องตัวไหนบ้างที่ไปกลับสั้นยี่ห้อไหนราคาไหนก็ช่างพี่เหยียบให้ดูหน่อยไปกลับสั้น 2-3 มิลก็นั่นแหละคือเลือกเครื่องไม่ใช่พี่ไปขอซื้อเครื่องเดินเส้นหน่อยเดินได้ทุกตัวเนี่ยขายตัวไหนให้เราก็ได้ราคาเท่าไหร่ก็ได้ราคาแพงแล้วมันดียังไงใช่เราก็ต้องรู้ใช่ไหมครูหนึ่งสักพี่เล็กทีโบนครั้งเดียวนะเครื่อง600เนี่ยถามพี่เล็กเลยไม่ได้กลับมาแก้ไม่ได้กลับมาเก็บแล้วก็ใช้เครื่องตัวเดียวทั้งเดินเส้นทั้งลงสีเข้าใจไงแก้ทางเพราะฉะนั้นมันทำได้จริงมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์แบบนี้แล้วว่าเฮ้ยเครื่องเดินไม่ใช่เราเอาแต่ตามเขาอย่างเดียวซื้ออย่างเดียวเลยนะมันต้องศึกษาก่อนซื้อไงครูก็เลยว่าให้ทดลองก่อนไงก่อนที่จะไปเอาอุปกรณ์ลองทดลองก่อนเพราะทักษะความสามารถต้องใช้ความถนัดและความเข้าใจเป็นวิธีตั้งครูหนึ่งเป็นวิธีการเด้สุดท้ายต้องต่อสู้ตัวเองให้มันถนัดไงทีนี้เรามาดูว่าถ้าทำว่าถามว่าตียาวเนี่ยเราทำไงก็ทำได้แต่เพียงแค่ลดรอบมือช้าลงทีนี้อันต่อไปก็คือเพนพื้นที่กว้างไม่ใช่เส้นเท่ากันเส้นน้ำหนักอันที่สองคือเส้นน้ำหนักเนี่ยทำไงดีเส้นน้ำหนักคือเส้นที่เข้มไปอ่อนเนี่ยแบบตีสั้นหรือแบบตียาวดีกว่าแบบตียาวเวลาที่เราทำงานเป็นไงระยะทางเส้นเท่ากันแต่เราต้องการให้งานออกมาเป็นเส้นน้ำหนักถ้าเป็นตีสั้นน่ะมันจะต้องเป็นไงต้องวางให้เร็วไงปึ๊บอย่างเงี้ยเนี่ยเพื่อให้มันวางปึ๊บห่างอุ้ยห่างใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตีสั้นล่ะถ้าเป็นเข็มตีสั้นก็มันต้องวางเร็วใช่ไหมเหมือนเราวิ่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นตียาวล่ะสบายเลยเพราะมันวางหายอยู่แล้วก็ทำง่ายเห็นไหมความสามารถมันแตกต่างกันเช่นถ้าครูจะทำเทคนิควิบใช้ตียาวดีกว่ามันไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบไปแบบไฟธรรมดามีกำลังแล้วก็วางดอทได้งดงามใช่ไหมมันวางหายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเส้นมีแค่2แบบนะครับอันต่อไปคือเพนพื้นที่กว้างเพนพื้นที่กว้างมีเท่ากันกับมีน้ำหนักเดี๋ยวลืมอันนี้พูดถึงเข็มกลมก่อนนะเนี่ยเรานึกถึงเข็มกลมก่อนอันนี้พูดถึงเส้นใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพูดรวบไปหมดเลยนะครับว่าไม่งั้นเดี๋ยวลืมมันมีแค่เข็มกลมกับเข็มแบนนะครับมันอัดวิดีโอไว้อยู่ง่วงแล้วก็หลับก่อน
ค่อยตื่นมาคุณดูต่อไงมันคุ้มกว่าเพราะหลายหลายคลิปไงที่ครูหนึ่งเคยบอกว่าดูมันเถอะเพราะว่าอะไรเขาไปลองผิดถูกมาไม่รู้กี่ปีใช่ไหมเราดู2ชั่วโมงหลับแล้วก็ตื่นมาดูอย่างเงี้ยเพราะไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเหตุและผลให้เราสักติดสักได้สักเป็นไงไม่ใช่ป้ายโฆษณาว่าคุณทำได้แน่นอนไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้เราทำได้เนี่ยคือตัวเนี้ยบนกระดานเนี่ยครูก็เลยว่าใช่ไหมทำได้จากอะไรเนี่ยเราก็ต้องมาดูเนี่ยทีนี้มาดูว่าแตกออกเป็นเข็มกลมที่เราเอาไปทำงานเนี่ยเดินเส้นมันจะมีเข็ม1003 RL 1203 RL มันก็จะมีเข็มเบอร์อะไรบ้างเข็มเบอร์ก็ประกอบไปด้วยเป็นเข็มขนาดเหมือนทุกอย่างขนาดมันจะไล่ตั้งแต่3 5 7 9 11 13 15 18นี้นะครับมันจะเขียนเลขนำหน้าก็หน้าเข็มไว้แบบนี้ก็คือ1003 RL1203 RL 10คือขนาดพินเข็มแต่ละเล่มขนาดพินเข็ม10ก็คือเท่านี้12คือเท่านี้เลขต่อไป03คือจำนวน3เล่มรวมกันแล้วคือรูปทรงนี้ RL คือรูปทรงแบบนี้แหลมหากันอีกตัวหนึ่งจะเป็น RS นะครับเข็มกลมมี2แบบคือ RL และ RS RS ก็จะเขียน1203RS เนี่ย RS จะเป็นรูปทรงแบบตรงแบบนี้ทุกเบอร์เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูว่าเข็มเป็นตัวนำพาเนี่ยเข็มกลมหน้าตามันอยู่กันเนี่ยมันอยู่แบบนี้ RL ก็อยู่ลักษณะรวมแบบนี้มันก็เลยแบ่งออกเป็นแบบนี้ครับเข็มเบอร์3ถึงเบอร์9เนี่ยแหลมอยู่เข็มเบอร์11ขึ้นไปเนี่ยมันรวมกันแล้วเป็นแบบนี้ถ้าเรารู้แล้วเราก็อย่าไปบือนะอย่างเช่นเฮ้ยรู้แล้วว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะแบบนี้อย่างเช่นครูหนึ่งเนี่ยมีเครื่องที่กำลังไม่ดีแล้วต้องมาสักเส้นเบอร์ใหญ่เนี่ยรู้ว่าถ้าสักเส้นเบอร์ใหญ่มันกำลังดันไม่ผ่านเป็นไงแก้ทางด้วยการใช้เข็มเล็กไปทดแทนอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอะไรเมื่อเข็มเบอร์11ขึ้นไปเนี่ยมันจะรวมกันแล้วมันเป็นแบบนี้ไงคือไม่แหลมแล้วนะครับหมดเร็ววะไม่แหลมแล้วเดี๋ยวเปิดเติมก่อนนะฮะเดี๋ยวอันนี้พูดเข็มกลมเสร็จปุ๊บแล้วพักเบรกครับเดี๋ยวไปเอาหานี่กันนะครับไม่แหลมคำถามต่อไปคือเราต้องการเอาสีเข้าไปด้วยอุปกรณ์ตีสั้นและตียาวลองเหมือนกันสิใช้สีแบบเดียวกันเครื่องตัวเดียวกันทุกอย่างเท่ากันหมดน่ะเอาแค่ขนาดเบอร์ไปเท่ากันหมดเทสีมาเท่ากันปุ๊บเท่ากันแล้วก็สักเดินเส้นเหมือนกันอย่างเงี้ยไฟทุกอย่างเหมือนกันหมดมันจะออกมาผลลัพธ์มันออกมาเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับเพราะว่าอะไร1ผิวหนังออกแบบมาเพื่อป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเข็มเบอร์ใหญ่มันต้องต้านเยอะกว่าเข็มเบอร์เล็กเข็มเบอร์เล็กเป็นไงแหลมไงแรงต้านมันเป็นไงมันจะเป็นแบบนี้แค่ปึ๊บอันนี้ก็เป็นผิวกำพร้ามันก็จะเนี่ยมันก็จะเป็นแอนตามีอันนี้คือไขมันด้านล่างเข็มเบอร์เล็กมันจะแรงต้านมันจะน้อยใช่ไหมครับถ้ามองมุมบนก็แรงต้านพวกนี้นะมันจะน้อยแต่ถ้าเข็มเบอร์ใหญ่สักมาความลึกเท่ากันด้วยนะปึ๊บมันเป็นแบบนี้ไงมันจะต้องเป็นยังไงแรงต้านมันย่อมจะเยอะกว่าอย่างเงี้ยมันก็เป็นไงความลึกเท่าควรจะเท่ากันไหมไม่ควรจะเท่ากันเพราะว่าแรงต้านมันมากมันต่างกันเยอะกว่าพื้นที่ที่มันโดนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นทำเท่ากันเหมือนกันไม่ได้เพราะผลลัพธ์มันเห็นผลมันบอกอย่างเงี้ยก็คือมันต้านกันใช่ไหมเราเอามือก็ได้ลงไปปักแบบปักกับเอาปักผลไม้ก็ได้เนี่ยเอาเข็มหมุดกับเอาพวกตะปูอะไรอย่างเงี้ยใช้แรงเท่ากันเนี่ยมันปักต่างกันนะความลึกที่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นครูก็เลยมาคิดว่า1แหละการปล่อยต้องไม่เท่ากันสิความยาวเราต้องการสักไว้ที่ระดับ1มิลเห็นไหม1มิลคือตรงนี้
นี่คือการเขาเรียกว่าสมมติฐานตอนเวลาเกิดปัญหาไม่ใช่ทำอีกไม่ใช่เกิดปัญหาปุ๊บทำแต่แบบเดิมๆมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมล่ะครูก็เลยสักน้อยเพราะแต่ครูสักหนึ่งชิ้นแล้วครูนั่งวิเคราะห์เลยอย่างที่บอกเลยว่าบอกฟังเมื่อวานว่าสักครั้งแรกให้เราเก็บข้อมูลเลยเพราะสักครั้งที่สองเนี่ยมันจะต้องแก้ปัญหาได้แล้วใช่ไหมล่ะอย่างครูดูแล้วว่าเข็มแหลมเนี่ยปุ๊บเราต้องการสักมาที่ระยะ1มิลเนี่ยครูวิเคราะห์แบบนี้ก่อนเลยว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นแบบนี้เว้ยแล้วมันก็เป็นแบบนั้น ใช่ไหมล่ะมันต้านทีนี้เท่ากับว่าถ้าครูปล่อยเท่ากันเนี่ยเหมือนเขาบอกให้ปล่อยเข็มยาว2มิลมันไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าแยกออกเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราก็เก็บประสบการณ์ก็ปล่อยอยู่อย่างนั้นน่ะทีนี้เราเป็นไงเราต้องการสักไปที่ระยะ1มิลนะครับด้วยสีที่เป็นพิกเมนต์ที่ไม่มีช้อนตักใช้การอุ้มเพราะฉะนั้นเข็มเล็กมันมีอะไรอุ้มไม่มียิ่งน้อยยิ่งไม่มีจึงต้องเหนียวหน่อยให้มันเกาะเหล็กอุ้ยมือสั่นแล้วหัวโม้อ่ะไม่ใช่ okay. เข็มใหญ่มันเหนียวได้ไหมมันไม่ได้เพราะว่าอะไรมันอุ้มยากมันไปอัดข้างๆไปแต่ขีดจึงต้องเหลวกว่าเพื่อให้สีซึมผ่านเข้าไปอยู่ข้างในเราเคยลองแก้ปัญหาไอ้สักเส้นใหญ่เข็มเบอร์ใหญ่มีปัญหาจังเลยเว้ยลองทำเป็นสีเหลวให้มันอุ้มไปใหม่ดูใช่ไหมครับมันกลายเป็นว่านี่คือการอุ้มสีละเข้าไปละโอกาสที่จะติดละหลังจากนั้นครูต้องการสักไปที่ระยะ1มิลถ้าครูใช้เข็มไม่แหลมเนี่ยแรงต้านมันเยอะครูจึงต้องเผื่อออกไปนะครับต้องการสักที่ระยะ1มิลข้อแรกครูต้องเผื่อแรงต้านไปอีกนะครับอย่างน้อยครึ่งเหรียญบาทเท่ากับว่าครูปล่อย 1.5 จะเท่ากับได้1มิลถ้ามีกำลังเท่ากันทีนี้มันมีเข็ม2แบบในท้องตลาดอีกก็คือเข็มก้านและเข็มฮอกใช่ไหมถ้าเข็มฮอกเนี่ยมันมีตัวนี้ซอฟผิวอยู่ข้างในเข็มสปริงไงเราเห็นไหมมันยืดหยุ่นไปกลับเนี่ยเข็มก้านมันก็จะเป็นก้านแบบนี้ตัวนี้มีสปริงต้องให้มันมีความแข็งแรงการอัดตัวสปริงต้องแข็งแรงนะถึงดันผ่านแบบนี้จากที่มันมีสปริงแบบนี้ใช่ไหมมันต้องเจอจุดอัดตัวแบบนี้ไงหายไปไงเพื่อจะได้จุดแข็งแรงไงใช่ไหมไม่งั้นก็เหลวอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็ดันไม่ผ่านเพราะฉะนั้นถ้าครูใช้เข็มฮอกมีสปริงซอฟผิวครูต้องปล่อยเผื่อจุดที่มันอัดตัวอีกให้เกิดเป็นแข็งแรงไม่งั้นเราสปริงก็เหลวๆอยู่เงี้ยมันก็แทงไม่ได้ก็เป็นไงเมื่อกี้ครูปล่อยเผื่อแรงต้านของเข็มเบอร์ใหญ่บวกกับอะไรครับบวกกับถ้ามีกลไกซอฟผิวอย่างเช่นเข็มฮอกครูก็ต้องเผื่อไปอีก 0.5 เพื่อให้มันจุดแข็งแรงกลายเป็นว่าครูปล่อย2มิลแล้วนี่เพื่อได้ระยะ1มิลกับเข็มเบอร์ใหญ่ที่เป็นฮอกเผอิญดันเอาเครื่องที่มันมีใบตีมีซอฟผิวไปทำงานอีกเครื่องมันมีตัวซอฟอย่างเช่นเครื่องคอยใบตีซอฟไปอีกมันก็ต้องกระบวนการมันต้องมีจุดเดียวก็คือแข็งแรงแทงผ่านให้ได้ใช่ไหมเข็มเบอร์ใหญ่ครูยิ่งต้องปล่อยไปเกือบ3มิลเพื่อได้ระยะ1มิลไฟเป็นไงครับแรงขึ้นโคตรชิบหายเลยแรงไม่พอเร็วด้วยเป็นยังไงครูเลยว่าเข็มกลมเนี่ยมันไม่ต้องการซอฟมากนะครับใช้ปอกเข็มบล็อกความลึกเลยเหมือนครูสักเมื่อวานเนี่ยสักก็ติดง่ายเพราะฉะนั้นครูใช้รูปแบบแข็งแรงดีกว่าคือเข็มก้านท่านเข็มก้านบวกกับอะไรเครื่องคอยก็ได้จุดซอฟผิวให้มันซอฟหน่อยบางทีเราขึงตึงไม่เท่ากันมันจะได้แบบเหมือนจักรยานกับมอเตอร์ไซค์ไหมมอเตอร์ไซค์ตกหลุมสปริงทำงานอยู่มันก็ยังซอฟช่วยรักษาระดับความลึกเอามีแค่1จุดพอในการซอฟผิวนะครับครูก็เลือกใช้เข็มก้านนะครับเพราะว่าเครื่องคอยมันตีสั้นไงโรตารี่มันตียาวไงครูต้องการเดินเส้นเท่ากันเนี้ยครูก็ต้องใช้ตีสั้นก็มันไม่รู้แหละเครื่องไหนก็ได้แต่เรามีเครื่องคอยไงก็ใช้เครื่องคอยบวกกับเข็มก้านเป็นไงครับมันก็จะวางเม็ดสีแบบปื๊ดแป๊บเดียวเสร็จนะครับทีนี้แล้วเราถ้าเราไม่มีเราเป็นไงเราแก้ทางไงอย่างเช่นที่ครูว่าเข็มเบอร์ใหญ่ขึ้นไม่ใช่ปล่อยเท่ากันต้องปล่อยยาวออกนะการตั้งเข็มประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1ประกอบไปด้วยแรงต้านของเข็ม2ประกอบไปด้วยการซอฟของอุปกรณ์นะครับการซอฟของอุปกรณ์มีอะไรบ้างมีเข็มฮอกก็ต้องบวก 0.5
มีใบตีมีซอฟต์ผิวในเครื่องก็ต้องบวกอีก 0.5 บวกกับอะไรครับบวกกับความลึกที่เราต้องการสักอีก1มิลนั่นแหละถึงจะได้ระดับความลึกที่เป็น1มิลอันนี้คือองศานะยังไม่รวมองศาแบบนี้นะนะครับทีนี้เรามาดูว่านี่แหละการตั้งเข็มเราต้องจำแบบนี้นะครูเขียนให้ก่อนการตั้งเข็มไม่ใช่ปล่อย2มิล3มิลการตั้งเข็มประกอบไปด้วยนี่ๆการตั้งเข็มประกอบไปด้วยอะไรบ้างการตั้งเข็มประกอบไปด้วยปัจจัยที่1ก็คือการต้านของผิวหนังด้วยเข็มนี่แหละการต้านผิวจากขนาดเข็มเผื่อไปที่ 0.5 ถ้าเบอร์ใหญ่ขึ้นก็คือเบอร์11ขึ้นไปใช่ไหมต้องเผื่อนี่คือการตั้งปล่อยความยาวก่อนนะครับอันที่2การซอฟของอุปกรณ์อย่างเช่นใช้เข็มฮอกก็ซอฟก็ต้องเผื่อไป 0.5 ให้กับสปริงมันอยู่ในจุดแข็งแรงถึงจะแทงผ่านใช่ไหมครับสปริงจากที่มันอยู่อย่างนี้จะแทงได้ผ่านมีกำลังได้ก็ต้องอัดตัวเหลืออยู่แบบนี้นะครับนี่คือ3การซอฟของเครื่องอีกถ้ามีเห็นไหมจริงๆไม่ต้องควรจะมีไปซอฟมันอีกการซอฟของเครื่องการซอฟของเครื่องสักอีกเช่นเครื่องคอยกับเข็มฮอกอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเผื่ออีก 0.5 นะฮะแต่ถ้าเป็นไม่ได้ตัดออก C สุดท้ายก็คือความลึกที่ต้องการก็คือ1มิลเห็นไหมเราบวกดูดิว่านี่คือการตั้งเข็มถ้าเข็มเบอร์เล็กล่ะเข็มเบอร์เล็กตัดออกไปก็คือการต้านของผิวออกไปเหลือความลึกกับการซอฟอุปกรณ์ก็ปล่อย 1.5 ก็ได้ระยะ1มิลเห็นไหมฮะใช้เข็มกานเนี่ยแล้วเราก็แก้ปัญหาเวลาเราสักบางทีเราเฮ้ยสักไม่กินเว้ยลองปล่อยยาวดูก่อนนะครับสังเกตว่าเข็มฮอกมันจะเล็กกว่าเข็มก้านนะเพราะว่ามันซอฟไงทีนี้แล้วถ้าเราจำเป็นแล้วไอ้เข็ม RS ใช้ไง RS เนี่ยมันเป็นเข็มกระจายตัวกันอยู่ครูไม่มีเครื่องแพงๆหรือกำลังดีๆที่ใช้ไฟเบาๆแล้วดันไปได้อย่างเงี้ยครูก็ใช้แก้ทางด้วยการใช้เข็มเล็กหนึ่งละแล้วไประเบิดขยายเส้นให้มันเป็นเข็มใหญ่เป็นเส้นใหญ่2ใช้เข็ม RS มันจะมีการต้านอยู่แบบนี้คือมันต้านเป็นลักษณะแบบนี้ เราไม่ได้ทดลองสงสัยกับหนังเทียมไงเราสักคนจริงปุ๊บเราทิ้งการศึกษาเลยใช่ไหมเราไม่ได้ศึกษาไว้ก่อนอะศึกษาคุมเทคนิคไว้ก่อนอะหลายคนอะทิ้งการศึกษาเลยเพราะว่าสักคนจริงแล้วไงเราก็จะได้เท่าที่เรารู้ไปเรายังไม่รู้เลยว่า RS มันเป็นยังไงใช่ไหมล่ะเรายังไม่รู้ต่อเลยว่าเอาแล้วมัน M1 เนี่ยเข็มแบนเนี่ยทดลองทำหรือยังพวกที่มันเป็นเดินเส้นเท่ากันเนี่ยเราไปเท่าที่เรานั่นน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าครูเลยอยากให้ว่าเรียนหนังเทียมหมดก่อนเพราะว่ามันเป็นการศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้หลักเทคนิคใช้ไม่ใช้อีกเรื่องนึงแต่ยามต้องใช้หรือยามต้องแก้ปัญหามันช่วยได้มันมีทางเลือกไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครูศึกษาก่อนแล้วก็ดูว่าเข็ม RS เอาไว้ทำไมขีดความสามารถของทุกอุปกรณ์มันมีความสามารถหมดเราต้องไปโฟกัสดูหน่อยว่าเข็มแบบนี้มันมีความสามารถแบบไหนใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าแบบนี้ได้แล้วเป็นบทสรุปแล้วแบบอีกแบบนึงล่ะราคาถูกอันเนี้ยมันมีความสามารถของมันแบบไหนเช่นโรตารี่ตัวเนี้ยมีความสามารถไฟเบาและตียาวครูก็ไม่ได้ว่ามันถูกแล้วมันจะไม่ใช่มันมีความสามารถจริงๆของมันไงแค่อย่าขันด้ามแมลงน็อตหวานเท่านั้นเองใช่ไหมแล้วเราก็ไปแก้ตรงนั้นครูดูความสามารถมันจริงๆอ่ะครูก็สักเทียบอิงเจสต้าครูว่าก็ได้ติดเหมือนกันได้ไงใช่ไหมล่ะผลลัพธ์คือสักติดไงจะขนาดไหนก็ทำให้มันให้ติดทีนี้ RS เป็นไงการต้านมันอยู่แบบนี้หลายคนว่ามันจะเป็นขีดๆก็ล้มเอียงเข็มลงหลบมันหน่อยลองสงสัยมาดูว่ามันออกมาเป็นดอทแบบนี้ครูก็เป็นไงลองเอียงนิดนึงหน่อยเนี่ยการศึกษาเป็นไงอ๋อเอ้ยมันก็ไม่ปิดร่องทดแทนได้ไม่เจ็บด้วยไม่เป็นร่องลึกแถมต้านน้อยใช่ไหมครับอันนี้ก็อีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถทำได้อีกทางเลือกนึงก็คือเข็มแบนเบอร์7มันอยู่แบบนี้หน้าตามอยู่เป็นกล่องแบบนี้เข็มกลมเบอร์11มันอยู่แบบนี้เราต้องการสักเส้นใหญ่แบบนี้ถามว่าเข็มน้อยกว่าแต่สักเส้นได้ใหญ่กว่าอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้ทดลองใช่ไหมมันกลายเป็นว่าเจ็บน้อยกว่าเราต้องใช้11เดิน2รอบทั้งที่เข็มก็เยอะกว่า
แต่ถ้าเป็นเข็มแบนเป็นไงไปเป็นแพงไงใช้เข็มที่น้อยกว่าแต่เดินรอบเดียวเห็นไหมเราต้องวิเคราะห์แบบนี้ด้วยเพราะเส้นเท่ากันเนี่ยมันไม่ใช่เข็มกลมไม่ใช่เข็มแบนไม่ใช่อุปกรณ์เนี่ยเราต้องดูว่าเอาแบบไหนดีบางคู่หนึ่งเนี่ยตัดสินใจปุ๊บเอาเบอร์เจ็ดใช้เข็มน้อยกว่าเดินรอบเดียวใช่ไหมหรือเบอร์เก้าถ้าเส้นใหญ่กว่านั้นก็อย่างเช่นงานชนเผ่าใช้เข็มเบอร์9สไลด์ล็อกหน้าเข็มเดินครั้งเดียวแต่เราไปเดินเส้น1ครั้งเส้นฝั่งนี้อีก1ครั้งเฮ้ยจะเอาแบนหรือกลมดีวะกลายเป็นว่าตัดสินใจเอากลมทำงานหลายครั้งทั้งที่อุปกรณ์มันสามารถที่แพงได้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยว่าต้องศึกษาแบบนี้ด้วยนะครับศึกษาความสามารถขีดสุดของทุกอุปกรณ์ก่อนว่ามันดียังไงไม่ดียังไงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมาว่าในเรื่องของใช้ไม่ใช้นะครับเพราะสุดท้ายอย่าไปเปลี่ยนมันถ้าถนัดแล้วหลายคนไปเปลี่ยนไม่ได้มันเสียเวลาใช่ไหมผู้การเขียนถนัดแล้วศึกษาความสามารถที่สุดก่อนปุ๊บหลังจากนั้นไปดูงานประกวดวันเดียวเป๊ะเลยเราทำได้แล้วอ่ะเป้าหมายเส้นตึงงอนเนี่ยลงสีชัดเราทำได้แล้วพอแล้วหยุดไม่ต้องไปเปลี่ยนละถนัดแล้วแบบนี้ไปพัฒนาเรื่องความเร็วความชำนาญหลักศิลปะพวกนี้ไม่ใช่ไปพัฒนาอุปกรณ์มันถนัดแล้วนี่วิ่งได้แล้วเตะได้แล้วเสียเวลานะศิลปินไม่เปลี่ยนอุปกรณ์บ่อยนะครับไปจูนมันอีกมันไม่ต้องใช้อะไรมากมายจริงฟังก์ชันนะครับมันใช้ความถนัดเต็มเป็นหลักยังไงมนุษย์ก็ต้องปรับตามอุปกรณ์ใช่ไหมฮะทีนี้เราก็มาดูว่านี่คือเหตุผลของการแต่ถ้าเราต้องลงใช้เข็มกลมลงสีพื้นที่กว้างล่ะได้ไหมต้องได้เพราะว่าอะไรใช้การเรียงเส้นเนี่ยเหมือนดินสอกดไงเห็นไหมเรียงเส้นกากบาทช่องไฟอีกอันนึงก็คือแล้วถ้าเราต้องการวิบเข็มล่ะอย่าลืมนะครับผิวหนังอยู่แบบนี้ถ้าเราสักแบบนี้เราวิบเข็มไงเวลาเราถอนเข็มขึ้นมันเกี่ยวไงเห็นไหมอันนี้คือผิวหนังอันนี้คือเข็มถ้าเราสักเครื่องมันเร็วก็ไม่เป็นไรมันก็เวลานั่นมันยกทันเวลาดึงเข็มขึ้นใช่ไหมครับแต่เผอิญวิบเข็มเนี่ยมันเป็นดอทที่ไปช้าๆเราก็ต้องเป็นไงครับล้มเข็มลงแบบนี้มันจะทำงานแบบนี้ปุ๊บถอนเข็มออกไม่เกี่ยวผิวหนังนะครับแต่นี้ไปอย่างแรกก็คือต้องล้มเข็มแล้วถอนออกแล้วก็วิบออกเวลาสักไม่ติดให้ล้มเข็มเท่านี้อย่างนี้เลยฮะปุ๊บแล้วสักตามแนวที่ล้มหน้าท้องร่องกล้ามเนื้อหัวไหล่หน้าอกพวกนี้แบบนี้ติดหมดนะครับสักแบบนี้ไม่ติดนะต้องล้มเข็มลงแล้วสักอย่างนี้ฮะเคยลองไหมแทบจะนูนเลยนั่นแหละเพราะว่าใช้เข็มจมด้วยนะครับครูเนี่ยแต่ก่อนหน้าท้องอะไรพวกนี้ไงก็สักไม่ติดวะเหมือนกันพี่ทูเมื่อก่อนก็ยังว่าครูไปทำไปใช้ประสบการณ์แทนพวกเราแล้วใช่ไหมล่ะมันก็เลยว่าอย่างนี้มันเป็นวิธีการที่เราสามารถปรับประยุกต์และต่อยอดได้เลยไม่ต้องไปสงสัยความเขาเรียกว่าอย่างเช่นไอสงสัยไปทางด้านความมันไม่สำเร็จอ่ะไม่เสียเวลาสงสัยใช่ไหมเอาไปศึกษาครูจะไม่ไปงมกับสิ่งที่ครูไม่ถนัดนี้นะอย่างเช่นครูตัวไม่สูงครูจะไม่พัฒนาที่ตัวไม่สูงครูจะไปหาความคล่องของที่ตัวเล็กอย่างเงี้ยใช่ไหมหาศักยภาพมันอ่ะครูจะไม่ไปยืนหน่อยงงแง่งแล้วกับสิ่งที่เราเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยแต่เราจะไปหาค่าสิ่งที่เป็นไปได้จากที่เรามีอย่างเงี้ยเช่นครูก็เลยไม่ศึกษาพวกอย่างนั้นอ่ะก็ไปพัฒนาความเร็วก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้ได้พัฒนาความสูงไม่ได้ก็ไปพัฒนาความเร็วแทนทีนี้มาดู1องศาของเข็มในการสักมีแค่เข็มลอยและเข็มจมนะครับไม่มีอย่างอื่นเข็มลอยคือปอกไม่สัมผัสปอกมันอยู่แบบนี้ลอยเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ความลึกเท่าเดิมเข็มจมคือปอกอยู่แบบนี้สัมผัสข้อดีข้อเสียของเข็มลอยเข็มจมเป็นไงครับเข็มลอยข้อดีก็คือไม่เลอะสักแล้วไม่เลอะข้อเสียของมันคือสักเส้นยาวแล้วกระเพื่อมเพราะว่ามันแรงมีแรงต้านนะครับเพราะฉะนั้นสักเส้นยาวไม่ค่อยโอเคสักงานมินิมอลเล็กๆโอเคนะครับสักเส้นยาวเนี่ยขนาดอย่างเงี้ยมันยังกระเพื่อมแล้วนะครับเนี่ยคือเท่านี้ตรงนี้กระเพื่อมละเพราะฉะนั้นแค่สักอย่างนี้เลยถ้าเป็นเข็มจมล่ะข้อดีคือสักเส้นยาวปอกไปบล็อกผิวหนังให้มันตึงสักเส้นยาวโอเคข้อเสียคือสักมินิมอลเล็กๆไม่โอเคมันเลอะใช่ไหมครับกลายเป็นว่างานส่วนใหญ่ก็สักเส้นยาวก็ใช้เข็มจม
แต่เราฝึกมือนิ่งต้องฝึกเข็มลอยฝึก1ได้2ใช่ไหมครับทีนี้มาดูอีกอันนึงก็คือการปล่อยเข็มเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการตีไปกลับของเข็มนะการปล่อยเข็มน่ะปล่อยเท่าไหร่ก็ได้ใช่มั้ย3มิล4มิล5มิลก็ได้แต่การตีไปกลับน่ะมันมาจากเครื่องมัน2มิล3มิลก็อยู่ของมันเท่านั้นมันไม่มีผลกับการตีกลับสั้นยาวนะบางคนว่าปล่อยยาแล้วจะมีผลกับการตีไปกลับของเข็มเนี่ยอย่าไม่มันตีอยู่ในกระบอกเท่าเดิมของมันตลอดส่วนเราเนี่ยไปเลื่อนขึ้นเลื่อนลงของกระบอกเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นตีไปกลับดูตั้งแต่แกนเครื่องออกมาเลยนะครับการปล่อยเข็มมันคนละเรื่องกับการตีไปกลับนะครับทีนี้อย่าลืมว่าของเหลวไหลสู่ที่ต่ำเราเคยเทขวดน้ำแบบตรงๆแบบนี้ไหมปุ๊บอากาศแทรกเข้ามันจะเป็นฟองบุ๊บเข้าเวลาเราสักไงเหลี่ยมพลิกปุ๊บมีปัญหาเลยเราสักบางทีเราไม่ได้สังเกตเนี้ยทำไมครูหนึ่งตัดปลายปอกหมดควบคุมหมึกไหลง่ายเลยให้อากาศเข้าไปหมุนเวียนนะครับเพราะว่าเราลองอย่างเงี้ยเทน้ำแบบนี้ใช่ไหมล่ะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงเราก็รู้ใช่ไหมมันอากาศมันเข้ากับเทแบบนี้เป็นยังไงอากาศมันเวียนเพราะฉะนั้นครูหนึ่งก็เป็นไงถ้าองศาก็ต้องตัดให้อากาศมันเวียนก็เลยตัดเฉียงอย่างนี้ไงมีกระบอกมาปุ๊บตัดเฉียงออกหน่อยนึงกันไกลคัตเตอร์ตัดเนี่ยปุ๊บหลังจากนั้นอากาศจะไหลเวียนเข้าไปทำให้การไหลของหมึกราบลื่นตลอดฮะเพราะมันตัดไปกี่แล้วแต่ก่อนก็ยังไม่ตัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้เข็มก้านก็มีตัดมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราตัดเลยนะครับเพราะว่ามันดีกว่าไม่ตัดดีกว่าเพราะมันสักได้ทุกองศาแต่ไม่ตัดน่ะมันมีโอกาสสีไปค้างไงแล้วเกิดเป็นฟองนะครับเวลาเราสักเรามีอ้อมแบบนี้แล้วก็อย่าลืมว่าของเหลวไหลสู่ที่ต่ำบางทีสักหัวไหลอยู่แบบเนี้ยคืนกระบอกไงสีคืนกระบอกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาสักเขี่ยให้หมึกดึงกันก่อนเนี่ยครูจะเขี่ยเพื่อให้หมึกน้ำไปดึงกันก่อนปุ๊บหลังจากนั้นมันก็จะลากกันมาไม่ใช่ว่าสักปุ๊บลงไปเลยไม่ได้มันต้องให้หมึกเหมือนเขียนสีน้ำดึงให้น้ำมันดึงกันก่อนเนี่ยเราลองดึงบนผิวเนี่ยไม่ต้องสักก็ได้เอาหลอดเอาอะไรเนี่ยจุ่มน้ำแล้วก็ให้มันไปดึงกันเนี่ยมันดึงกันไปนะนั้นมันจะได้ควบคุมหมึกได้แล้วก็การนูนเกิดจากการนูนมีแค่2แบบนะครับนูนอันที่1ก็คือนูนจากคีลอยกรรมพันธุ์สังเกตแขนขาเขาเหมือนแผ่นน้ำร้อนลวกมันจะเป็นแบบไม่มีรูปทรงนะครับพวกนี้จะเป็นกรรมพันธุ์คีลอยอย่างเงี้ยโอกาสนูนได้นะครับเพราะฉะนั้นดูก่อนเวลาเข้าร้านมาปุ๊บดูศอกตัวนี้ที่ล้มมาหรือยังไงหรือโดนน้ำร้อนลวกมันจะไม่มีรูปทรงไม่เหมือนคนเย็บนะมันมีรูปทรงนั่นคือคีลอยกรรมพันธุ์โอกาสเสียผิดรูป2นูนจากสีพิกเมนต์3ไม่มีจากลึกเพราะรู้แล้วว่าต้องบล็อกตัดออกรู้แล้วนี่ว่าต้องไม่สักเกิน2มิลเพราะฉะนั้นตัดปัญหาเรื่องของการสักลึกออกจะเหลือแค่นูนจากพิกเมนต์และคีลอยใช่ไหมครับเนี่ยตัวนี้ทีนี้สีสักเนี่ยมันอยู่ในผิวหนังบางๆเนี่ยมันมีการผัดออกใช่ไหมล่ะเรารู้ไหมว่าสีสักเนี่ยทำไมมันซีดเพราะอะไรในเมื่อโดนร่างกายห่อหุ้มแทบไม่โดนอากาศทำไมสีสักยังต้องมาเติมต้องมาซีดเพราะสีสักกลัว2สิ่งก็คือแสงแดดและไวท์เทนนิ่งรวมถึงแอลกอฮอล์ล้างแผลแอลกอฮอล์ไงมันส่วนผสมตัวผักไงเวลาล้างแผลมันก็จะเป็นตุ่มแดงๆเพราะมันไปผักออกต้องใช้น้ำเกลือก็ได้แต่พูดถึงเลือกไม่ได้หรอกหมอรักษาแล้วแล้วก็แสงแดดเนี่ยแดดเลียไงไปเล่นน้ำ SPF เหมือนเสื้อน่ะถ้าเราเขาไม่บอกว่าระวังแดดเลียเนี่ยเสื้อแพงแค่ไหนจบเลยครับเลียแล้วจบเลยนะสีน้ำฟ้าเป็นสีเขียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นแดดเลียครับสีสักตัวกลัวแดดไวท์เทนนิ่งกัดผิวน่ะทาครีมไว้ที่มันมีผสมไวท์เทนนิ่งอย่างเงี้ยกัดผิวกัดสีด้วยไงใช้พวกมอยเจอไรเซอร์อะไรพวกเนี้ยครีมอย่างเงี้ยเล่นน้ำทะเลก็ทาหลังจากนั้นเขาจะดูแลลายสักทั้งชีวิตให้สีสดเหมือนเดิมเหมือนคนหนึ่งเขาดูแลเพราะเขารู้ไงเออไปเล่นน้ำหวังไม่ใช่ว่าปี2ปีเดี๋ยวพี่ต้องกลับมาเก็บอีกไม่ใช่มันต้องบอกวิธีนี้มันจะบางๆอยู่แบบนั้นมันจะซีดได้ไงถ้าไม่โดนปัจจัยภายนอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาคันนะครับให้ใช้น้ำเย็นด้วยนะครับน้ำเย็นนะมันช่วยตัดเหมือนคนเป็นอิสุกอิสัยน้ำผ้าเย็นห่อเลยไปเกาไปตบเหมือนเดิมยังคันทรมานใช้น้ำเย็นดูบึ๊บหลังๆ
ปึ๊บดูเดี๋ยวตอนลงแสงเงาใช้น้ำเย็นห่อปึ๊บมันตัดเซลล์ประสาทได้นะครับความเย็นทีนี้สีสักตัวสักคนมะเร็งได้ไหมได้เอ็นทอนมีนักเรียนมาจากอินโดนีเซียนะครับมาจากฟิลิปปินส์เพื่อมาเรียนสักหัวนมนะครับเขามาถามเรียนเพื่อเป็นผู้หญิงเขาจะไปสักผู้ป่วยมะเร็งหัวนมเขาบอกว่าเขาถามเลยว่ามีสียี่ห้อนี้ไหมคือเอ็นทอนเพราะว่าเขาจะเขาขอแค่สีนี้เขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากขอแสดงว่าสีเนี้ยคือเขาบอกว่ามันมีเป็นสีประเภทไบโออะไรสักอย่างซึ่งสักผู้ป่วยมะเร็งได้เขาไปสักจำลองหัวนมใช่ไหมล่ะผู้ป่วยมะเร็งสักสีตัวนี้สักได้ไหมได้เห็นไหมแล้วก็ถามหน่อยว่าคนเราเกิดเป็นแผลทุกคนน่ะศิลปะสักตัวคือการทำให้เกิดบาดแผลที่มีพิกเมนต์ไปติดถามว่าทุกคนสามารถสักได้ไหมสามารถสักได้นะครับเพราะว่าอะไรทุกคนสามารถเป็นแผลได้แต่การดูแลแผลน่ะสิไม่เหมือนกันเห็นไหมเคยเจอไหมว่าสักคนนี้เป็นแผลคนนี้ไม่เป็นคนนั้นเป็นเราเป็นไงเพราะเราบอกการดูแลหลังการสักเหมือนกันทั่วโลกกลายเป็นคนน่ะไม่เหมือนกันเช่นโรคเบาหวานแผลหายช้าแต่เราบอกเหมือนกันเขาก็เชื่อช่างไงเป็นไงครับจบข่าวครับฟ้องร้องสิเพราะว่าแผลหายช้าขึ้นศาลสู้ไหมไม่สู้แต่ทีเนี้ยครูหนึ่งทำรูปแบบการสักเนี่ยคือมีใบสอบประวัติตอนที่เราลอกลายให้เขาสอบประวัติก่อนโรคสุ่มเสี่ยงต่อการสักคุณหมอเขาทำมาแล้วใช่ไหมฮะโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานต้องงดแอดวัตอะไรวาฟารินแอสไพรินอย่างเงี้ยแล้วก็คนมีครรภ์งดเพราะว่าอะไรระบบหายใจภายในมันกั้นเราไม่เป็นอะไรนะแต่ภายในเขาเรียกว่าตัวร้อนภายในอะไรเงี้ยพวกนี้เราดูดีๆตัวอุ่นตัวอะไรอย่าไปฝืนเข้าไหวขับรถไปเนี่ยภายในเนี่ยมันพูดถึงภายในกั้นหายใจนานๆเนี่ยแบบ4ชั่วโมงอ่ะใช่ไหมมันระบบหมุนเวียนของภายในมันเปลี่ยนลมปานเพราะฉะนั้นเด็กมีครรภ์กำลังมีครรภ์เลี้ยงมันระบบภายในมันไม่ปกตินะครับแล้วก็โรคทุกคนสามารถสักได้เพราะว่าทุกคนสามารถเป็นแผลได้แต่การเป็นแผลนั้นต้องมีวิธีการดูแลแยกออกเป็นประเภทอย่างเช่นโรคเบาหวานหายช้าก็เป็นไงก็ดูแลตามที่เขาเคยเป็นแผลมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นใบคอนซัลท์จะถามอยู่แล้วโรคสุ่มเสี่ยงต่อการสักประกอบไปด้วย1โรคเบาหวานคุณเป็นไหมไม่เป็นความดันโลหิตเป็นไหมไม่เป็นครูต้องวัดแม้กระทั่งความดันนั่นแหละเท่าไหร่ถึงจะสักหรือไม่สักอะไรขนาดนั้นเลยนะตอนนั้นแล้วก็มันจะมีในใบสอบประวัติเราไม่เคยใช้ไงนี่ครูจะจัดระบบให้ใช้เพราะว่าอะไรเวลาช่างทำงานเนี่ยช่างทำได้แค่60-70%แต่การดูแลหลังการสักเป็นของลูกค้าเพราะฉะนั้นเรารู้ไหมไม่รู้เราดูแลความสะอาดดีแล้วแต่เราไม่มีใบสอบประวัติเป็นไงขึ้นศาลเขามองช่างก่อนยิ่งมีรอยสักยิ่งมองนู่นล่ะขี้คุกขี้ยาไปเรื่อยใช่ไหมแต่ถ้าเรามีใบสอบประวัติเขาเป็นแผลมาเจอกันที่ชั้นศาลคุณหมอตรวจเองกลายเป็นว่าเขาเป็นโรคเบาหวานช่างรู้ไหมไม่รู้ครับเขาบอกมาช่างมีความรู้ในการดูแลหลังการสักเป็นนี่เป็นไงโรคสุ่มเสี่ยงเราเป็นก็ดูหน่อยศึกษามาหน่อยมีไม่กี่ข้อเดี๋ยวให้เขาปริ้นให้ก็ได้กลายเป็นว่าเฮ้ยร้านนี้ราคาแพงกว่าเพราะว่าระบบเซฟตี้สากลเอาจากคุณหมอไม่ได้คิดขึ้นมาเองมาปรับประยุกต์ใช้กลายเป็นไงครับขึ้นศาลในเมื่อเรานอนหลับไม่นอนหลับเพราะร้านเราสะอาดแล้วแต่เกิดปัญหากลายเป็นว่าลูกค้าเป็นส่วนที่ดูแลเมาเหล้าอีเลอะเกะนอนไหนก็ได้เนาะจังหวะนั้นนะ1เดือนนะครับกว่าแผลจะปิดไม่ใช่แค่2สัปดาห์หรือ3วันกระบวนการ 28-40 วันคือเพอร์เฟคเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปแช่น้ำท้ายๆเรื่องอะไรพวกนี้เหมือนเดิมมันยังไม่ปิดคำว่าของมันเองเนี่ยเพราะฉะนั้น1เดือนนู่นเราเป็นไงถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เราจะเอาอะไรป้องกันตัวกับอาชีพนี้เอาเขามองช่างก่อนเลยครูให้คุณสะอาดแค่ไหนก็ตามระดับประเทศแค่ไหนมองช่างก่อนความผิดพลาดความสะเพร่ากับวงการสักใช่ไหมถ้าเราใช้ใบสอบประวัติคอนซัลต์ตัวนี้ขึ้นมาครูจะแตกต่างเพราะอะไรมันเป็นการสากลครูหนึ่งมั่นใจถ้าระดับสากลเราตอบได้ระดับสากลเราแบบนี้ได้เพราะว่าอะไรเราทำเป็นรูปแบบที่เป็นอาชีพได้ป้องกันตัวเองครูหนึ่งทำรูปแบบนี้ออกมาไม่ใช่หน่วยงานราชการทำไว้ให้เนี่ยเขาไม่มีมันเป็นอาชีพที่คาบเกี่ยวในยุคนั้นก็คือสคบเขาไม่อนุญาตอาชีพที่คาบเกี่ยวเช่นพวกสักคิ้วสักอะไรพวกนี้เราเป็นไงเราสร้างไงในเมื่อคนห้ามกินเหล้าไม่ได้ห้ามสักไม่ได้เราก็เลยสร้างรูปแบบของการทำงานให้เป็นที่ยอมรับขึ้นมาเองให้ไ
แล้วเดี๋ยวองค์กรหน่วยงานรัฐมาตรวจสอบเองกลายเป็นว่าครูหนึ่งเซ็นใบประกาศได้เพราะสร้างระบบเองใช่ไหมล่ะไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นต่อไปเราเป็นไงทำจริงจังตั้งแต่ไปสักโปรเจกต์ตั้งแต่ใบสอบประวัติไม่ใช่ว่าเพื่อองค์กรเพื่อตัวท่านเองแตกต่างป้องกันเซฟตี้และได้รับการยอมรับแบบสากลอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะได้แบบมีรอยสักแต่เป็นสากลเว้ยอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบมีรอยสักดูยังไงก็แบบคุกอย่างเงี้ยใช่ไหมมุมมองของคนเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยการทำให้เห็นถึงความเป็นสากลอะหมดแล้วกินอะไรได้ไหมกินได้นะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าบางคนว่ากินไข่มีคอลลาเจนนะครับมันเป็นกาวที่ไปแปะดึงกันก่อนหลังจากนั้นเม็ดเลือดขาวกัดกินพวกเซลล์ผิวหนังพวกเชื้อโรคออกนะครับเนื้อสร้างเนื้อเยื่อใหม่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำให้นูนนะครับมันมีคอลลาเจนในการเป็นกาวประสานไม่เกี่ยวนะครับมันคนละอย่างกันใช่ไหมคนมีแผลเป็นสัตว์อะไรครับแบบเนื้อแบบไปผ่าตัดมาเนื้อนอกได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีสัตว์แก้แผลเป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องดีไซน์ตามรูปทรงแผลเป็นหลีกเลี่ยงฟิกฟอร์มอย่างเช่นใบหน้าอะไรเงี้ยเราต้องเอารูปทรงแผลเป็นอ่ะเอาพวกอิสระฟรีฟอร์มเช่นกิ่งไม้นกอย่าไปเอาฟิกฟอร์มพวกเสียสัดส่วนไม่ได้เช่นใบหน้าเสือสิงโตอะไรเงี้ยให้เป็นแบบตรงนั้นอ่ะเป็นกิ่งไม้เป็นอะไรไปแบ็กกราวด์ไปให้มันจับไปแล้วเวลามาจะแบบเป็นเนื้อเป็นไตๆใช่ครูเคยลองทดลองมาแบบคืองานสักหลายๆงานน่ะต้องดูตอนลอกตอนลอกเนี่ยเราบอกเลยว่าเนื้อมันเป็นไตอย่างเงี้ยมันหาที่จับเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นต้องเขียนรูปหลอกตาทั้งนั้นเลยครูก็เขียนหลอกเนี่ยในเมื่อครูหลีกเลี่ยงฟิกฟองเสร็จครูทำด้านข้างเนี่ยให้มันดูเป็นเหมือนพื้นกิ่งไม้บ้างอะไรบ้างอย่าลืมนะงานสักดูตอนลอกเพราะฉะนั้นวันนี้มันเข้มลอกมาช่างสักต้องจำได้ลอกแล้วเป็นยังไงสีอ่อนติดเหมือนกันกับสีเข้มเพียงแค่ปล่อยให้ค่าเลือดมันอยู่ตัวก่อนให้อยู่ตัวเสร็จก่อนหลังจากนั้นค่อยซ้ำนะครับเหมือนคู่หนึ่งสักไปแบบนี้สีขาวเนี่ยดูอยู่มันระบายยังไม่แน่นไม่เต็มนะแต่อย่าเพิ่งไปซ้ำให้ค่าเลือดอยู่ตัวสีมันจะสว่างขึ้นแล้วค่อยกลับไปเก็บอีกหน่อยนึงไม่ใช่เลือดมันก็เดนสักไปมันก็ฉับมันก็กลายเป็นว่ามันทั้งเดนทั้งประหยัดไม่มีประโยชน์ให้เดนไปเลยเดนออกปุ๊บแล้วเราก็สักข้างๆไปก่อนหลังจากนั้นพอมันอยู่ตัวฮะมันจะนวลๆขาวก็ค่อยไปเก็บมันถึงจะไปวางอัดลงไปได้อีกรอบไงแต่ถ้าเราสักแบบนี้ปุ๊บเลือดขึ้นปุ๊บแล้วไปอย่างนี้อีกมันไม่ได้ไปอัดได้อีกรอบแล้วมันเอาออกหมดเพราะฉะนั้นเราสักไปปุ๊บเลือดขึ้นปล่อยเลยหลังจากนั้นมันอยู่ตัวเสร็จแล้วก็ไปสักอีกรอบปุ๊บนั่นคือการอัดเข้าไปได้อีกรอบในระหว่างการทำงานเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ติดว่าใส่ในขณะที่มันกำลังขับออกเนี่ยเป็นไงครับเป็นแผลนั่นแหละสาเหตุที่เป็นแผลคือให้มันอยู่ตัวหน่อยสักหน่อยสีขาวสีเหลืองเนี่ยอยู่ตัวเราจะเห็นเลยมันก็ติดเหมือนกันหลังจากนั้นค่อยไปอัดสีดำก็เหมือนกันถ้าเลือดออกอย่าเพิ่งไปซ้ำมันมากให้มันอยู่ตัวหน่อยแล้วค่อยไปสักค่อยไปอัดให้มันอยู่ตัวเพื่อจะได้เอาสีไปยัดใหม่ได้นะครับถ้ามันยังแดงๆช้ำๆเลือดไหลๆอยู่เนี่ยใส่อยู่อย่างนั้นก็เท่าเดิมครับมันเดินออกแล้วก็เปื่อยยุ่ยไปเฉยมันเราต้องปล่อยให้มันอยู่ตัวหน่อยสักข้างๆไงเดี๋ยวเราจะรู้เองไงเหมือนที่ว่าโอ้มันเริ่มแห้งละอยู่ตัวละกลับไปสกิดอีกรอบนึงมันเหมือนเราเปิดผิวไว้นะยิ่งง่ายนะครับคุณหนึ่งสักปั๊กหมุนมีคลิปเนี่ยแป๊บเดียวเต็มพื้นที่ละไม่ได้ปั่นเยอะเพราะฉะนั้นเข้าใจแบบกลไกแบบเนี้ยองศาเข็มเฉียงที่ทางเดียวกันของเส้นลอกลายเส้นจะไม่แตกค่ายเครื่องทำงานดอทนะครับเพราะไม่งั้นมันแตกข้างไงเนี่ยถ้าแนวเส้นลอกลายอยู่แบบนี้ถ้าเราจับแนวนี้มันแตกข้างไงเราต้องเป็นไงจับแนวนี้ไงเอียงที่ทางเดียวกันของเส้นลอกลายไม่แตกข้างนะครับแล้วองศาล่ะองศาเป็นแบบนี้อันนี้เราพูดถึงเรื่องเข็มกลมก่อนนะแล้วก็เข็มแบบต้องพูดภาคทฤษฎีอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าเรียนความเข้าใจก่อนหลังจากนั้นอ่ะมันแก้ปัญหาได้ไม่ต้องผิดถูกเยอะนึกภาพออกเลยตั้งแต่ซื้ออุปกรณ์นึงนะทีนี้องศาสมมติครูปล่อยเข็มลอยครูไม่ปรับเข็มบ่อยอ่ะครูปล่อยเข็มลอยระยะที่เราสัก1มิลแบบนี้ครูปล่อย2มิลแบบนี้ครูสามารถทำทั้งเข็มลอยเข็มจมในการปล่อยอย่างนี้ได้เพราะว่าอะไรอันนี้คือ1มิลอันนี้คือ1มิลพอครูเอียงองศามาแบบนี้ปึ๊บมันจะเป็นเข็มจมไงระยะความลึกก็เท่าเดิมนะมันก็จะเป็นเข็มจมยกองศาขึ้นจะเป็นเข็มลอยอย่างเงี้ยใช้วิธีไม่งั้นจะปรับชิบหายเลย
เพราะบางเหลี่ยมบางที่มันต้องแก้ทางนะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเข็มร้อยได้เข็มจมนะครับทีนี้เราก็ไปวิเคราะห์แบบฝึกหัดในเรื่องของความชำนาญในการคอนโทรลในเมื่อเครื่องทำงานดอทเนี่ยเป็นไงก็ต้องคอนโทรลให้ได้ทุกทิศทางแบบนี้อันนี้ครูหนึ่งช่วยไม่ได้บอกได้แล้วไงวิธีการนะที่เหลือเราต้องไงต่อสู้ในเมื่อเรารู้แล้ววิธีการแบบนี้ว่าทำไงครับต่อสู้กับตัวเองให้ได้แล้วครูก็จะมาคอมเมนต์แต่ก่อนส่งงานให้เราลงลายเซ็นฝึกเฉียบขาดความเป็นศิลปินบวกกับคอมเมนต์ตัวเองเราจะได้สองเด้งเหมือนครูเรียนมหาลัยครูก็ต้องคอมเมนต์ตัวเองก่อนเพื่อมองหาตัวเองก่อนหลังจากนั้นเป็นไงก็จะได้จากการพัฒนาของคนที่มีประสบการณ์เขามีประสบการณ์ไงเขาหาเงินเป็นไงเขาหารายได้ได้เขาเลี้ยงครอบครัวได้ไงนั่นแหละคือคนมีประสบการณ์ไม่ใช่ว่าจมปักทำแล้วไม่ได้นั่นเขาไม่ใช่ตัวอย่างไม่ใช่ประสบการณ์อันนั้นคืองานอดิเรกเพราะฉะนั้นครูมีประสบการณ์ในการสร้างรายได้เนี่ยอย่างเงี้ยนั่นคือครูก็เข้าไปคอมเมนต์ให้เราได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเชิงสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราการพัฒนาอยู่ที่การคอมเมนต์นะครับเราจะทำได้เท่าที่เราเข้าใจและรู้มีมาเพราะฉะนั้นคำว่าศึกษาเนี่ยครูบอกอย่างนึงก่อนเลยว่าสิ่งที่เราต้องศึกษาคือสิ่งที่ไม่ถนัดสิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่ไม่เคยทำการศึกษานะสิ่งที่ไม่เคยเห็นมันถึงจะได้ผลลัพธ์คือการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเกิดขึ้นถ้าเรารู้กับเคยทำมากับที่เคยเห็นแล้วมันเท่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราขึ้นชื่อว่าการศึกษาต้องเรียนรู้ทางนี้ทางเดียวเพื่อพัฒนาการฝึกฝนต้องฝึกฝนสิ่งที่ยากสิ่งที่ไม่ถนัดสิ่งที่ไม่ค่อยชอบมันจึงมีผลลัพธ์คือการพัฒนาถ้าเราทำฝึกฝนกับสิ่งที่ถนัดเอ้ยวันนี้เราทำถนัดงานนี้ก็ทำงานนี้มันไม่มีการฝึกมันไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้นมันเท่าเดิมมันย่ำอยู่กับที่มันไม่ใช่ความชำนาญนั่นน่ะการฝึกฝนมันต้องขยับส่วนการสร้างงานรายได้เนี่ยต้องใช้ความชำนาญถนัดไปทำไม่ใช่ไปฝึกฝนกับลูกค้าเพราะฉะนั้นเราดูดีๆว่าเวลาเราฝึกฝนเราครูให้โจทย์ไปเช่นไม่ใช่แกล้งต้องบอกแล้วไงว่าเชื่อใจครูว่าเราจำเป็นต้องศึกษาสิ่งที่เราไม่รู้และเราจำเป็นต้องฝึกฝนสิ่งที่เราไม่ถนัดใช่ไหมไม่งั้นเราจะเอาอะไรเรามันจะมีอะไรพัฒนาได้เหตุผลมันไม่มีและอีกอย่างนึงนะครูบอกเลยว่าการพัฒนาศักยภาพขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะทุกขีดสุดศักยภาพเราจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรารับมือมันไม่ไหวรับมือไม่ไหวหนึ่งรับแรงกดดันแทบไม่ไหวละยืนแทบไม่ไหวเหนื่อยมากล้าคิดไม่ออกตันมนุษย์จะพัดเราก้าวข้ามไม่ได้เราจะได้การยกระดับทางความคิดขึ้นทันทีเหมือนคนเล่นกล้ามต้องยกเวทจนไม่ไหวในทุกวันเพื่อที่จะได้สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่เขาต้องยกเวทไม่ไหวนะถ้ายกไหวมันก็ไม่พัฒนาเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราทำอาชีพพวกอย่างเงี้ยเราต้องเจอโจทย์ที่เรารับไม่ได้ไม่เคยเจอไม่เคยทำมาเราต้องทำเพราะผลลัพธ์มันคือการพัฒนาขึ้นมาเป็นหนทางเดียวหาหนทางอื่นนี้กับสิ่งที่เราถนัดว่ามันมีการพัฒนาได้จากตรงไหนนั่นเพราะฉะนั้นเราศึกษาไงที่นี่มันครูเลยบอกว่าการศึกษาอยู่สงสัยมันให้เยอะส่วนเรื่องของการไปเปิดร้านสร้างนั้นน่ะอย่าไปสงสัยกับลูกค้ามันเสียเราเองเราต้องใช้ความที่เราถนัดชำนาญมากที่สุดอย่างเช่นลากเส้นตรงให้คนงงไปเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยเส้นโค้งยังไม่ได้ก็ไปฝึกที่อื่นเตรียมตัวฝึกให้พัฒนาหลังจากนั้นก็เป็นไงชำนาญการเกิดขึ้นก็ไปหารายได้ไม่ใช่ว่าเอาไปฝึกกับลูกค้ามันทำอาชีพไม่ได้แบบนั้นนะมันฆ่าตัวเองนะสมุดฝึกจนต้องแยกออกแล้วฝึกลงลายเซ็นนะเพราะว่ามันต้องเฉียบขาดมั่นใจศิลปินจำเป็นต้องมีอีโก้กับงานแต่ไม่ใช่อีโก้คนนะมันต้องมั่นใจนำเสนอไม่งั้นเราจะอะไรก็ได้ไม่ใช่นะคือแค่ช่างไม่ใช่นักดีไซเนอร์เราเป็นแค่ช่างตัดผ้าส่วนครูเป็นนักออกแบบเนี้ยครูก็ขายแพงกว่าเพราะเราเป็นแค่คนตัดเงี้ยเราต้องเป็นนักออกแบบเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกลงลายเซ็นไม่งั้นเราจะเป็นแค่ช่างตัดตามแบบถ้าเราอยากเป็นศิลปินนะถ้าเราอยากจะทำงานเนี้ยข้อดีของอาชีพนี้คืออะไรเหยียบประเทศไหนก็ได้ไปตัวเปล่าเหมือนครูไปเกาหลีไปแค่ 2,500 แล้วก็ล้มแล้วลุกเร็วใช้ต้นทุนน้อยทำงานคนเดียวโลกตามหาถ้าจริงๆโลกตามหาอย่างเงี้ยนะข้อดีของมันเป็นไงไม่ต้องไปขุดข้างนอกขุดภายในตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปออกท่องยุทธภพขุดความสามารถที่อยู่ในตัวเองทุกคนมีศิลปะในตัวทุกคน8 ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นแค่ขุดออกมาขายเ
ท่านั้นเองวิธีขุดคือขุดสิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักไม่เคยทำมาอย่าปฏิเสธก่อนที่นั่นคือโจทย์ทำให้เราไม่รู้ไงเอ้ยโอเคพี่ลองฝึกสิ่งที่เรายากเหมือนเบคแฮมฝึกอยู่งั้นแหละเตะแค่วันเดียวแต่ฝึกโคตรหนักเลยเพราะอะไรเขาจะฝึกอยู่งั้นมือหนึ่งระดับโลกแค่ไหนอย่าลืมว่าเราต้องเจอเหมือนเดิมคือสิ่งที่ยากและไม่ถนัดทั้งชีวิตของการขายอาชีพทักษะความสามารถนักฟุตบอลระดับโลกแค่ไหนเขาต้องเจอจุดที่ยากและไม่ถนัดเหมือนเดิมเราก็เหมือนกันเพราะนั้นเราต้องฝึกแบบอย่างนั้นไปโอเคครับหมดแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวเรื่องของแบบฝึกหัดที่1ก็ให้ของคุณตูนก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่2วิปของคุณแจ็คจะเป็นเท่ากันก็คือเดินคอนโทรลเส้นเท่ากันแสดงว่าความเร็วต้องเท่ากันอะไรเงี้ยนะครับส่วนที่เหลือก็เก็บรายละเอียดไม่สต็อปเลยสต็อปเลย